สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกหงส์เยาวราชเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงเนี่ยเรามีนัดเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ที่25 ตุลาคมนะครับก็เป็นรายการรู้เขารู้เราเป็นเรื่องราวของต่างประเทศผมวันนี้อาจจะหนักข่าวต่างประเทศหน่อยเพราะว่าข่าวในประเทศก็มีเรื่องราวเรื่องของพรรคการเมืองกำลังหาเสียงกันเรื่องของคุณธรรมนัสยังอ้ำอึ้งไม่ตอบว่าจะเสนอคุณประยุทธ์หรือเปล่าก็ยังวนเวียนอยู่ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาที่จะตามแล้วก็เรื่องของที่คุณธรรมรัตน์ทำโพลตรวจสอบแล้วคือส.ส.ของพลังประชารัฐจะหายไป 60% อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องหลอกกันแล้วนะครับคือคุณประยุทธ์นี่ขายไม่ออกแล้วดังนั้นถ้าจะทำถ้าพรรคพลังประชารัฐยังจะขายต่อก็ยังว่าก็การเลือกตั้งก็แพ้แน่นอนนะฮะความขัดแย้งของพรรคแย่งที่นั่งกันเอาละไม่เป็นไรอันนั้นเอาไว้ก่อนวันนี้จะมาคุยเรื่องต่างประเทศแต่ก่อนจะเข้าเรื่องคุยเรื่องต่างประเทศนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ช่วยกันนะครับ2 เรื่องสำคัญคือเรื่องเป็นกำลังใจให้กับรายการคือการสนับสนุนรายการสถานีสุนัยทีวีการเข้ามาเป็นสมาชิกโดยเป็นสมาชิกสนับสนุนทางการเงินนะครับเป็นประเภท VIP VVIP หรือ Super VIP ท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าจะสมัครยังไงแล้วตอนนี้เรากำลังเพิ่มประสิทธิภาพทำรายการอื่นๆเสริมครับเพราะว่าสถานการณ์ YouTube ไม่ค่อยน่าไว้ใจก็คือไม่ค่อยผ่านการตรวจแล้วก็ไม่มีโฆษณาเมื่อไม่มีโฆษณาก็ไม่มีรายได้นะครับผมก็พยายามทำเป็นคลิปสารคดีบ้างตอนนี้ว่าจะพาท่านชวนชิมรายการชิมนัวทั่ว USA เพราะว่าผมเดินทางไปหลายที่ก็เลยคิดว่าถ้าเราลองชิมอาหารแล้วก็บอกร้านอาหารราคาถูกอร่อยจะเป็นอาหารชาติไหนชาติไหนแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้ถึงวัฒนธรรมอาหารของแต่ละประเทศอย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเรากินอาหารแต่ละชาติเนี่ยเท่ากับกินวัฒนธรรมของเขานะครับทางอเมริกาใต้เนี่ยจะหนักแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดมันจะบอกถึงความเป็นมาของอาหารของเขาว่าอะไรบ้างบางทีเราเจอต้นกระบองเพชรอย่างเงี้ยเขาก็มาทำอาหารนะครับผมจะได้บอกประวัติอาหารบ้างประวัติศาสตร์เรื่องร้านบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีอาหารแปลกๆแปลกสำหรับพี่น้องเราที่อยู่เมืองไทยนะครับอย่างอาหารของทางนี้เขาอาจจะไม่แปลกก็ได้ผมก็มีแผนว่าจะไปกินอาหารกัวเตมาลาบ้างอาหารประเทศต่างๆเพราะที่มันมีหลายเชื้อชาติโอเคนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นรายการที่หลากหลายนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจสอบของ YouTube ง่ายหน่อยเรื่องสารคดีถ้าเป็นการเมืองนี่เขาก็จะเข้มงวดนะครับไม่เป็นไรครับนั่นก็คือขอแรงสนับสนุนเรื่องทางการเงินโดยผ่านการเป็นสมาชิก VIP หรือ VVIP หรือ Super VIP นะครับอันที่2ขอแรงสนับสนุนเรื่องการทำให้สถานีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำได้2 อย่างอย่างที่1ช่วยกดไลค์ครับบางคนถามบอกเอาคุณสุนัยก็กดไลค์ยังไง
เพื่อนๆเราก็มีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสว.ผมบอกให้กดที่มีรูปมือนะครับถ้ากดแล้วมันไม่ผ่านอะไรก็ลองถามลูกหลานดูนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากการกดไลค์นี้จะช่วยทำให้คลิปของเราเนี่ยกระจายตัวมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีพลังเพราะว่าการออกอากาศนี้เป้าหมายสำคัญคือเราต้องการทำความเข้าใจต่อปัญหาหรือในหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมได้ของประชาชนได้นั่นก็คือเราเปลี่ยนแปลงสังคมได้ความคิดของคนก็คือส่วนหนึ่งของสังคมนั่นเองแล้วเราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านช่วยกดไลค์เนี่ยมันก็จะทำให้คลิปของเราเนี่ยกระจายตัวและคลิปของผมนี่เป็นการต่อสู้ทางความคิดตลอดนะครับไม่ได้ไม่ใช่รายงานข่าวธรรมดาอีกประเด็นหนึ่งก็คือการสมัครเป็นสมาชิกหรือกด Subscribe ซึ่งเราวางเป้าว่าให้ถึงล้านนะครับแน่นอนถ้าเรามีสมาชิกถึงล้านคนเวลาออกข่าวอะไรไปทีนึงมันก็กระจายตัวได้เร็วการต่อสู้ทางความคิดความถูกผิดในสังคมก็จะกระจายได้เร็วเหมือนกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยชักชวนเพื่อนฝูงนะครับมากด Subscribe กันใครที่ยังไม่ได้กดซะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยสัญญาณเตือนถ้าใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกแต่ไปชวนเพื่อนฝูงบอกเพื่อนฝูงนะครับถ้ากดแล้วกดไม่ได้ถามลูกหลานเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเอาละครับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เป็นประเด็นต่างประเทศผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าบทไม่จำวิกฤตไทยจีนบุกไต้หวันยันไหวไหมอเมริกามีข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันแต่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดท่านกันแล้วกันนะฮะก่อนจะพูดถึงเรื่องบทไม่จำเนี่ยธรรมดาคนเรานี่ครับเจ็บแล้วมันต้องจำสังคมเจ็บแล้วก็ต้องจำแต่สังคมไทยนี่แปลกครับเกิดเหตุการณ์เจ็บหลายรอบครับประชาชนลุกฮือต่อต้านเผด็จการ14ตุลานี่เรื่องใหญ่มากแต่ผ่านมา40กว่าปีไม่จำครับมันยังรัฐประหารเรื่อยไอ้ที่เขาโค่นล้มถนอมประพาสนรงค์เนี่ยก็มาจากการรัฐประหารนะครับแต่ปรากฏหลังจากนั้นอีก 20-30 ปีเอาอีกแล้วพฤษภาธมินก็รัฐประหารอีกล่าสุดอยุธยารัฐประหารอีกแล้วก็พยายามจะอยู่ในอำนาจนานๆผมก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องบทไม่จำวิกฤตไทยเพราะอะไรแล้วก็วันนี้มีข่าวยืนยันแน่นอนว่าข่าวจากต่างประเทศครับจริงๆเป็นข่าวที่ผมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยผมก็รู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าการจะหาหลักฐานที่อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าวังเกี่ยวข้องเนี่ยมันบางทีมันหาไม่ได้ในประเทศถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่าวังเกี่ยวข้องนะกับเหตุการณ์14ตุลาแต่วันนี้มีหลักฐานยืนยันแล้วบางท่านอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับไม่เป็นไรผมจะมาคุยกับท่านก่อนอื่นก็เลยแจ้งข่าวก่อนครับเรามีประเด็นโหวตประเด็นโหวตบทไม่จำเนี่ยครับประเด็นโหวตบทไม่จำนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้ทหารยังกล้ายึดอำนาจและปกครองย้อนยุคไม่สนใจบทเรียน14ตุลา2516เพราะอะไรความเห็นแรกนะครับเพราะเป็นความต้องการของวังก็เลยไม่ต้องจำบทเรียนมันละก็รัฐประหารกันต่อไป
คือเขาก็ถือว่าวังต้องการอย่างนี้ก็เลยทําจะยังรัฐประหารต่อไปแล้วก็ย้อนยุคอย่างวันนี้ครับแต่อีกความเห็นหนึ่งบอกไม่ใช่หรอกเป็นสันดานของทหารเองชอบรัฐประหารแล้วก็ชอบปกครองด้วยระบบเผด็จการถ้าท่านสามารถถ้ามีความเห็นก็กดได้เลยครับถ้าใครยังไม่แน่ใจก็ฟังไปก่อนคุยกันไปก่อนคิดไปก่อนก็ได้แล้วก็รายงานผลการโหวตนะครับเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันเสาร์เราถามความเห็นเรื่องคงจำเรื่องนี้ได้นะเรื่องพระยันตะเนี่ยทำไมพระหรือผู้นำทางการเมืองที่ประชาชนเคารพศรัทธามักจะถูกรัฐทำลายความเห็นที่หนึ่งที่ท่านโหวตกันเพราะวังกังวลต่อบุคคลที่ประชาชนศรัทธามี 95% ครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งบอกเพราะการดำเนินคดีไม่มีอะไรเกี่ยวกับวังหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่านทักษิณพระธรรมกายหลวงพ่อสัมมาชโยท่านทักษิณยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องความผิดเองปรากฏว่าสุในทีวีทำโหวต3มีคนโหวต 3,310 เสียงนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่วังกังวลต่อบุคคลที่ประชาชนเคารพศรัทธาเนี่ย 95% ส่วนที่คนเห็นว่าที่เขาดำเนินคดีกับพระกับนักการเมืองทั้งหลายนั้นน่ะเป็นเรื่องคดีไม่มีอะไรเกี่ยวกับวังเลยก็ 5% ทีนี้ผมเราเปิดเป็น2ช่องนะฮะจริงๆเราถ่ายทอดสดเนี่ย3ช่องคือส่วนในทีวีส่วนในแฟนคลับแล้วก็ทาง Facebook แต่ทาง Facebook เนี่ยยิงก็คือผ่านทางส่วนในทีวีส่วนในแฟนคลับเราก็ทำโพลพร้อมกันไปนะครับปรากฏว่าในส่วนในแฟนคลับคำถามเหมือนกันคนละกลุ่มเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโหวตใกล้เคียงกันครับคนที่เห็นว่าวังกังวลต่อบุคคลที่ประชาชนศรัทธามี 94% แล้วก็ที่ดำเนินคดีไม่เกี่ยวอะไรกับวังเลยก็ 6% นะครับโดยเฉลี่ยก็95-5นะครับแล้วก็มีของสุนัยทีวีนี่สมาชิก 400,000 แต่ว่าเขาดูเขาไม่ได้ดูทีเดียวพร้อมกันแต่เขารู้ก็ดูอยู่น้อยกว่าน้อยกว่าสุนัยทีวีก็มีผู้โหวตอยู่ 1,511 คนส่วนสุนัยทีวีโหวต 3,310 คนก็รวมแล้วประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 นะฮะก็พอดีฮะ 5,000 คนก็โหวตได้อยู่ประมาณ 95% กับ 5% คนดูเนี่ยดูมากกว่าแต่ว่ามักจะโหวตน้อยกว่าไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเสรีภาพของท่านวันนี้ท่านก็โหวตได้เลยนะครับว่าทำไมบทไม่จำของเรานี่เพราะอะไรนะฮะปัจจัยหลักทำไมทหารยังกล้ายึดอำนาจและปกครองย้อนยุคกันอยู่ผมจะคุยกับท่านในเรื่องของบทไม่จำอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเก่าของ14ตุลามันก็คือเรื่องเก่านั่นแหละครับยังอยู่ในเดือนตุลาอยู่เป็นปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงของเดือนตุลาเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในสะเทือนโลกนะสะเทือนโลกเพราะว่าประชาชนลุกฮือขึ้นขับไล่เผด็จการทหารซึ่งช่วงนั้นพอเกิดขึ้นปั๊บอีกหลายประเทศขบวนการนักศึกษาก็ลุกฮือกันอีกหลายที่ลุกขึ้นมาเป็นกระแสเป็นไวรัลเลยประเด็นที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยก็คือว่าเขาปกปิดข้อมูลในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัง
วังเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไงเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ผมก็รู้เพียงแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ประติดประต่อไม่ได้นะครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็นึกถึงย้อนหลังนี่เราก็รู้ว่าใช่แน่ดังนั้นเหตุการณ์14ตุลาผมไม่ย้อนเรื่องนะครับแต่เอาเรื่องว่าหลักฐานว่าวังเกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญที่เข้ามาอยู่ในการเมืองแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นบรรทัดฐานตั้งแต่นั้นมาว่าวังเข้ามาอยู่ในการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองโดยตรงว่ากันจริงๆก่อน14ตุลาเนี่ยตอนรัฐประหารปี2500ที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โค่นล้มจอมพลป.พิบูลสงครามโดยอาศัยมือสฤษดิ์เนี่ยนั่นก็วังเต็มที่วังเข้ามาโดยตรงเลยนะครับ โทษมีหลักฐานเอกสารที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีหนังสือประกาศให้ประชาชนเนี่ยฟังจอมพลสฤษดิ์ขณะที่ทำรัฐประหารนั่นนะแล้วเป็นประกาศฉบับแรกในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ไม่มีการรับสนองพระบรมราชโองการหลักฐานนี่มีนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอ้างละแต่วันนี้ที่จะต้องพูดถึงอ้างหลักฐานก็คือหลักฐานจากอังกฤษนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น14ตุลาหลังจากนั้น17วันเอกอัครราชทูตของอังกฤษประจำกรุงเทพชื่อเซอร์อาร์เธอร์เจมส์เดอลาแมร์แน่นอนครับทูตเขาก็ทำรายงานเหตุการณ์นี้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากอย่าลืมว่าตอนนั้นมันมีสงครามเวียดนามด้วยนะครับแล้วเขาก็ทฤษฎีโดมิโนว่าถ้าคอมมิวนิสต์บุกแล้วเนี่ยก็จะถ้าสามประเทศอินโดจีนล้มก็จะมาถึงไทยปรากฏว่าก่อนที่อเมริกาจะแพ้ในสงครามเวียดนามนั้นเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นก่อนนะครับก็เป็นเรื่องฮือฮาทูตอังกฤษเขาก็ทำหนังสือรายงานกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษที่ลอนดอนผมเข้าใจว่าทูตอื่นก็คงรายงานนะครับแต่อันนี้เป็นข่าว BBC เขารายงานว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วทูตอังกฤษคนนี้ไม่ได้รายงานที่เอกที่กระทรวงการต่างประเทศที่อังกฤษเท่านั้นแต่ยังรายงานไปยังส่งสำเนารายงานไปยังเอกอัครราชทูตอังกฤษที่กรุงวอชิงตันดีซีที่อเมริกาด้วยส่งไปที่ปักกิ่งด้วยส่งสำเนาไปที่โตเกียวด้วยสถานทูตอังกฤษนะฮะมีที่กรุงวอชิงตันดีซีมีที่ปักกิ่งมีที่โตเกียวมีที่ไซงที่เวียดนามที่ไซงอนนะตอนนั้นยังสงครามยังไม่จบแล้วก็ที่พนมเปญที่เวียงจันทร์ที่พม่ากัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และแคนเบราที่ออสเตรเลียเขาส่งสำเนาไปด้วยแล้วเอกสารอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่อังกฤษตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าตาเอกสารเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับหน้าตาเอกสารเขาทำเป็นรายงานอย่างเงี้ยแล้วมันหลุดออกมาได้ยังไงของอังกฤษเนี่ยเขามีหลักคือ
เอกสารลับของกระทรวงเนี่ยเขาถือว่าผ่านมา20ปีแล้วเปิดได้เมืองไทยก็เรียนแบบเขานะครับเอกสารลับเนี่ยผ่านมา20ปีแล้วเปิดได้แต่บางอย่างฉันไม่ให้เปิดก็เปิดไม่ได้หรือใครดันเอามาเปิดพ้นไป20ปีแล้วเอกสารลับทางราชการเขาก็หาข้อหายัดให้อีกได้ยิ่งถ้าเกี่ยวกับวังเขาก็ยัดข้อหา112ให้ศาลก็ตีความให้คือศาลไทยนี่มันจะไปหวังอะไรกับแกนะเรื่อง112มันจะไปหวังอะไรกับแกล่ะเวลาผมถึงบอกเรื่องไงฮะว่าเวลามีข่าวแม้ศาลตัดสินแล้วรู้สึกว่าแม้เป็นธรรมเนี่ยไม่ดูให้ดีนะครับดังนั้นตัวเอกสารนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเปิดเผยได้แล้วเพราะเกินเวลา20ปีแล้วเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของอังกฤษที่กรุงลอนดอนก็มีการเปิดเผยเอกสารนี้ออกมานะครับต่อสาธารณะเมื่อ25เปิดมาหลายปีแล้วเนี่ยนะแต่เพิ่งมาเป็นข่าวอย่างว่าเราก็ได้ไปตามนะครับก็ดูจากข่าวหนังสือพิมพ์แล้วข่าวนี้ก็คือข่าวที่ BBC เอามาลงผมค้างหน้าจอ BBC ให้ท่านดูเนี่ยนะครับท่านไปกดหาเอาเลยครับไม่ต้องแปลด้วยใครกดไม่เป็นธรรมดากดได้แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษต้องกดคำแปลไม่ต้องเลยครับนี่เขาแปลให้เรียบร้อยนี่เป็นครั้งแรกที่สบายๆนะผมไม่ต้องไปนั่งแปล BBC ตามภาพที่ท่านเห็นหน้าจอเนี่ย14ตุลา2516เปิดรายงานลับทูตอังกฤษว่าด้วยการปฏิวัติเดือนตุลาคมเขาถือว่าเป็นการณเวลานั้นเนี่ยการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นโค่นล้มถนอมประพาสนรงค์เนี่ยเขาถือเป็นการปฏิวัติเลยนะเป็นปฏิวัติโดยนักศึกษานี่คือบทรายงานของเขาแล้วเขาก็พูดชัดเจนว่าตัวท่านทูตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวังเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงผมให้ท่านดูนี่นะครับผมก็แรงเอาข้อความสำคัญเขาเห็นว่ามี2เรื่องน่าประหลาดนี่ท่านทูตเขียนนะแปลแล้วนะ2เรื่องที่น่าประหลาดใจจากเหตุการณ์นี้คือระบบนี้ถูกโค่นล้มถูกโค่นลงอย่างง่ายดายและการยุติลงของความรุนแรงที่ดูตื่นเต้นเล้าใจหลังได้รับรู้ว่าจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิตติขจรหนีออกนอกประเทศไปแล้วส่วนการเข้ามาแทรกแซงการเมืองของพระมหากษัตริย์โดยการอยู่ข้างเดียวกับนักศึกษาประชาชนเป็นไปอย่างแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวเห็นไหมชนวนสู่เหตุการณ์14ตุลาเขาบอกว่าการยุยงปลุกปั่นที่ผิดกฎหมายเพื่อเร่งให้มีการบีบบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเด็นนี้มันคล้ายๆกันเลยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าท่านเปรียบเทียบแล้วคล้ายๆกันเลยคือนักศึกษาลุกขึ้นมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อ48ปีเมื่อเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยรัฐบาลถนอมก็บอกว่ามีการยุยงมือที่3ท่านทูตเดลาแม้ได้วิเคราะห์เหตุการณ์การควบคุมตัวกลุ่มบุคคล10กว่าคนตอนนั้น13คนนะที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและถูกจับโดยตำรวจโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นที่ผิดกฎหมายเพื่อเร่งให้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือเรียกร้องขอให้มีรัฐธรรมนูญนี่กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะวันนี้เด็กเรียกร้องเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คุณประยุทธ์
ก็บอกว่าเป็นการล้มสถาบันกษัตริย์วังก็คิดว่าเป็นการล้มสถาบันกษัตริย์วันนี้มันเปลี่ยนประเด็นนะครับตอนนั้นสามปอโทรราชวังไม่เกี่ยวณเวลานั้นคนไม่รู้ว่าวังเกี่ยวหรือเปล่าแต่วันนี้สามขอโทษวันนั้นสามทรราชวันนี้สามทรราชเหมือนกันวิทย์ปอประยุทธ์ปอป๊อกและวังอุ้มด้วยดังนั้นวันนี้วังเปิดหน้าเต็มๆกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันถามผมถึงบอกว่าเป็นบทไม่จำไงฮะบทไม่จำเขาบอกว่าการยุยงปลุกมีการยุยงปลุกปั่นที่ผิดกฎหมายเพื่อเร่งให้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และตั้งข้อหาว่าพยายามโค่นล้มรัฐบาลซึ่งเดลาแมร์เห็นว่าเป็นความผิดพลาดทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลถนอมพระพาตรตอนนั้นนะครับเนื่องจากความเห็นอย่างท่วมท้นของประชาชนก็เป็นไปในทางเดียวกับนักศึกษาคือมีข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวนี้และประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอมพลประภาสจารุเสถียรในฐานะเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจงใจที่จะประวิงเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมัยนั้นเนี่ยมันร่างรัฐธรรมนูญแบบยาวเลยไม่รู้จบเมื่อไหร่ใครก็ไม่กล้าวิจารณ์ก็จับตอนที่เราประท้วงถนอมประภาสมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะฮะมีหลายรอบเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเหมือนกับทุกวันนี้ประท้วงกันอย่างเงี้ยประชาชนก็หนุนเพราะคนเกลียดถนอมประภาสมากวันนี้วังกำลังทำให้คนเกลียดตัววังมากขึ้นจากการที่ไปอุ้มประยุทธ์และคนก็เกลียดประยุทธ์เพราะประยุทธ์มันไม่ได้ทุจริตธรรมดานะตอนนั้นถนอมก็ทุจริตแต่วันนี้ประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์นี่ทุจริตวัคซีนนะร้ายกว่าเดิมนะแล้ววังก็ไปอุ้มอีกแล้วปรากฏว่าข่าวของวังก็เพิ่มยศผู้หญิงในวังเป็นประจำเลยผู้หญิงที่นามสกุลเดียวกันเนี่ยมีวัชิระเนี่ย นะฮะไอ้ที่ผมหัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรนะผมขำผมเห็นความเห็นท่านอยู่เหมือนกันนะผมนั่งอ่านความเห็นท่านอยู่เหมือนกันนะที่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าคุณสุนัยเวลาพูดเรื่องซีเรียสอย่าขำได้ไหมบอกเอ๊ะก็ถ้าซีเรียสทั้งเสียงทั้งหน้านี่ YouTube ก็หาว่ามีข้อหาอีกครับนี่ผมรีบแจ้งให้ท่านทราบก็เลยต้องทำให้บรรยากาศมันซอฟๆแต่เอาเนื้อหาก็แล้วกันนะเสร็จแล้วอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าประเด็นอันนี้ดูนะฮะใน BBC บอกว่าประเด็นของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงชนวนที่จุดประกายให้เกิดเหตุการณ์นี้เท่านั้นแต่สาเหตุใหญ่นี่เขารายงานนะแต่สาเหตุใหญ่เกิดจากการสะสมของความไม่พอใจต่อรัฐบาลอย่างกว้างขวางในเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเหมือนประยุทธ์วันนี้ไหมครับไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นวันนี้เป็นไงครับน้ำมันเดือนเดียวขึ้น6ครั้ง7ครั้งของขึ้นหมดน้ำมันขึ้นราคาไฟฟ้าขึ้นราคาค่ารถขึ้นราคาขึ้นหมดถังแตกวันนี้เศรษฐกิจหนักกว่าเมื่อ40กว่าปีก่อนนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่นักศึกษาลุกขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงจุดชนวนเท่านั้นเองเรื่องขอรัฐธรรมนูญนั่นนะแต่สาเหตุใหญ่ที่ท่านทูตเขารายงานบอกว่าค่าของชีพเพิ่มสูงขึ้นนะครับประสิทธิภาพของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพค่าของชีพสูงขึ้นและการทุจริตประพฤติมิชอบดังตัวอย่างของการกรณีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่ซึ่งนำมาซึ่งอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดนครปฐม
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับคณะนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางไปตั้งค่ายพักแรมและใช้อาวุธสงครามล่าสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันไม่มีเคสเรื่องล่าสัตว์แต่มีเคสต่อเนื่อง3ปโทรราชนี้ล่าประชาชนปี53ยิงที่ลาดประสงค์แล้วคดีไม่เดินไม่ให้ดำเนินคดีศาลก็จ่ายคดีออกเพราะมันโยงไปถึง3ปโทรราชนี้ทีแรกคดีเดินได้ตอนรัชกาลที่9เนาะเดินไปได้ศาลรับฟ้องแล้วพอทำรัฐประหารปั๊บจำหน่ายคดีทิ้งเลยแล้ว3ปโทรราชนี้ก็วางยุทธศาสตร์20ปีเพื่อให้ขาดอายุความเห็นไหมแล้วชาวบ้านก็รู้ทันด้วยนะแต่ว่าวันนี้มันหนักตรงที่มารัชกาลใหม่ก็ยังไปกับเขายังไปตามเส้นทางนี้อีกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมถึงบอกว่าตอน14ตุลานั้นน่ะล่าสัตว์ทุ่งใหญ่แต่เหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้เนี่ยล่าประชาท่านทูตเดลาแมนนี่ยังบอกอีกว่าในหมู่คนไทยที่เขาคบหาสมาคมนะอยู่ต่างก็ประหลาดใจต่อการล่มสลายไงอย่างง่ายใดของระบบเผด็จการที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานแต่อย่างไรก็ดีข่าวเขารายงานว่าเดลาแมกล่าวว่ามีบุคคลหนึ่งที่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นทูตเนี่ยเขารู้จักหลายคนนะแต่เขาบอกมีคนหนึ่งที่รู้สถานการณ์ก่อนเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเขาได้พบคนนั้นด้วยคนนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ครับท่านทูตเดลาแมร์เนี่ยเขาได้บอกว่าบุคคลที่รู้เนี่ยคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะสาเหตุที่เดลาแมร์กล่าวเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะนายแอนโทนีรอยนี่ในเดลารูแบร์บอกนายแอนโทนีรอยปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษในขณะนั้นแวะมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยและมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10ตุลาคม2516เห็นไหมครับหลังจากนั้นปลัดกระทรวงการต่างประเทศในลอยก็ได้เล่าให้เดลาแมร์ฟังถึงการเข้าเฝ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรอย่างรุนแรงในการจับกุมตัวนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงพระองค์รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรัฐธรรมนูญและนักศึกษาก็มีสิทธิในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างสงบแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงเชื่อว่ามีกลุ่มที่ไม่หวังดีที่ต้องการใช้ความรุนแรงโดยการใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือซึ่งพระองค์ตัดชัดเจนว่าคือพวกคอมมิวนิสต์ปลัดกระทรวงเล่าให้ทูตก็บันทึกนะครับดังนั้นข้อมูลที่ผมเล่าให้ท่านฟังขณะนี้จากเอกสารเนี่ยทำให้สิ่งที่ผมรู้มาทั้งหมดสรุปได้ว่าใช่ที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าวันที่13นั้นเราเดินไปแล้วก็ไปขอรัฐธรรมนูญที่หน้าวังจริงๆเนี่ยเดินขบวนขอให้ปล่อยตัวเพื่อนเรา13คนที่ถูกจับในเวลานั้นแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะประชาชนมาเยอะแยะไม่ยอมกลับบ้านนายเสกสรรนำพวกผมก็เป็นกรรมการศูนย์ไอ้กรรมการผมเป็นกรรมการสโมสรจุฬาตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันก็เลยเดินไป
หาในหลวงเพื่อจะขอรัฐธรรมนูญเพราะตามข่าวภายในที่วิเคราะห์เนี่ยว่าในหลวงก็ต้องการแต่เราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับตอนนั้นวันนี้ชัดเจนนะแล้วเหตุการณ์คืนวันที่13นั้นที่อยู่หน้าวังนะก็นายธีรยุทธ์บุญมีก็ไปเข้ากับตอนนั้นเป็นผู้นำนักศึกษานะถูกจับไปนะแต่พอปล่อยตัวมาไอ้หมอนี่มันเป็นคนแบบนี้มันก็ไปเข้ากับทหารแล้วก็มากล่าวโจมตีโดยออกกระจายเสียงเขาจัดเครื่องกระจายเสียงไว้ที่กำแพงเขาดินในกำแพงเขาดินพอเปิดไฟปุ๊บก็มีเสียงดังออกมาว่าอย่าเชื่อในเสกสรรนะในเสกสรรเป็นคอมมิวนิสต์หลอกท่านมาเราก็ฮือกันสิแล้วก็จบลงด้วยเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าไปพบในหลวงในวังดังนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันใช่เสร็จแล้วพอรุ่งเช้าแทนที่จะจบเมื่อคืนใช่ไหมจะจบเมื่อคืนแล้วก็นอนหน้าวังพอรุ่งเช้าก็มีคำสั่งรับให้ปราบเลยดังนั้นตรงนี้ครับที่ท่านทูตเล่าให้ฟังแล้วเป็นเอกสารชั้นความลับเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าในหลวงเนี่ยไม่พอใจถนอมในขณะเดียวกันก็กลัวคอมมิวนิสต์ด้วยไอ้ตอนที่จะเกิดขบวนเนี่ยคนในวังมนุนผมยืนยันผมอยู่ที่จุฬาตอนนั้นผมรู้จักคุณสมัครไม่ได้รู้จักโดยส่วนตัวคุณสมัครก็เป็นคนในวังก็มาปลุกระดมพวกเราอยู่ในที่จุฬาวันไหนจะมีเดินพอวันเดินขบวนเนี่ยถ้าจะมีเดินขบวนไปต่อต้านถนอมเมื่อไหร่เนี่ยนะอาจารย์สอนกฎหมายที่จุฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสายสัมพันธ์ในวังก็จะงดการสอนเห็นไหมดังนั้นการชุมนุมเนี่ยได้รับการหนุนหลังแต่ว่าพอชุมนุมเสร็จตกกระจายสิครับคนมันเยอะนี่ก็เลยข้อมูลข่าวสารก็เลยเชื่อว่ามีมือที่3มีคอมมิวนิสต์หนุนหลังก็เลยจะจับก็เลยเกิดเหตุนี่ครับกลายเป็นเหตุการณ์14ตุลาท่านทูตเอกสารก็ยังรายงานอีกนะครับตามข่าว BBC บอกว่าไว้ในรายงานด้วยว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีถึงความต้องการของประเทศทรงมีบารมีในการเป็นผู้นำนะครับพระองค์ได้รับการยกย่องเทิดทูนต่อจากประชาชนในการที่พระองค์ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำในการเข้าในเหตุการณ์นี้แต่ประเด็นปัญหาคือแหล่งข่าวทราบแหล่งข่าวภายในที่เชื่อถือได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความตกใจในเรื่องนี้คือตกใจคือเห็นคนไม่คิดว่ามันมามากอย่างนี้นะตกใจในการที่พระองค์เข้าไปจัดการเรื่องนี้ด้วยความตกใจในการที่พระองค์ได้ถลำตัวลึกไปจากแนวคิดเรื่องเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือรัฐธรรมนูญกลายเป็นไม่อยู่เหนือแล้วนี่ตามความที่เขารายงานนะครับเดลาแมร์มีความเห็นนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องดวงดาวเดลาแมร์บอกว่ามีความเห็นว่าในวังในหลวงเนี่ยนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องดวงดาวนี่เท่ากับฝรั่งมันมองว่าวังไทยนี่เชื่อโหราศาสตร์อะเห็นไหมฮะตั้งแต่ตอนนู้นนะนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์
และลางสังหรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีเรื่องให้ต้องกังวลอีกมากไม่ว่าพระองค์จะทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามแต่สำคัญที่พระองค์เข้าข้างกับนักศึกษาและพระองค์ทรงขับไล่สามทรราชและเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เองและบางคนก็บอกว่าทรงเลือกคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ด้วยพระองค์เองทั้งหมดนี้ทำให้พระองค์ไม่อยู่เหนือการเมืองอีกต่อไปและพระองค์จะถูกตำหนิจากรัฐบาลใหม่มีข้อบกพร่องหรือล้มเหลวได้บทเรียนนี้ผมถือว่าเอกสารตัวนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากข่าวนี้นะครับเพราะว่าในเมืองไทยเราไม่มีทางที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้เลยเราได้รู้แต่บอกปากต่อปากแต่เราไม่รู้จากการลงหลักฐานในหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งเอกสารความลับจนถึงวันนี้การสอบสวนเรื่อง14ตุลายังไม่ออกมาเลยครับในประเทศไทยผมจึงถือว่าเอกข่าวนี้สำคัญที่จะต้องมาแจ้งให้ท่านทราบแล้วมันก็ส่งผลว่าหลัง14ตุลาเนี่ยบทบาทของวังก็มากขึ้นดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านลำดับความได้เองนะครับว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวังหรือไม่เกี่ยวข้องซึ่งผมตั้งคำถามมาตลอดก็คือการสังหารประชาชนบนท้องถนนเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบคนที่เป็นผบ.ทบ.ที่มาปฏิบัติการต้องรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าในสมัยพฤษภาธมินสุจินดาคาประยูรสังหารประชาชนแล้วไม่มีความผิดครับไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในเมืองไทยได้ทักษิณไม่ได้สังหารประชาชนเลยครับกลุ่มพันธมิตรของนายสนธิลิ้มทองกุลชุมนุมต่อต้านหลายวันทักษิณไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่อยู่ไม่ได้เห็นไหมความผิดน้อยกว่าสุจินดาเยอะแล้วประยุทธ์ในสนธิบังทำรัฐประหารก็เข้าเฝ้าในหลวงได้ตอนเที่ยงคืนประยุทธ์ทำรัฐประหารก็เข้าเฝ้าในหลวงได้ทั้งที่ทรงพระประชวรอย่างนั้นช่วงนั้นการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ในรัฐบาลในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็มีการเล่นแร่แปรธาตุฟ้องศาลนุ่นร้องกกต.ปปช.จนกระทั่งยึดอำนาจเสร็จแทงคดีทิ้งสารแทงคดีทิ้งแต่ประยุทธ์มันก็ยังกลัวอยู่นะเลยออกยุทธศาสตร์20ปีหวังว่าจะครองอำนาจ20ปีให้ขาดอายุความไปเลยเนี่ยมันถึงจะวุ่นวายมาถึงวันนี้เอานะครับเรื่องอย่างนี้บางท่านรู้แล้วเพียงแต่ว่าผมนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าบทไม่จำ บทไม่จำแล้ววันนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกจะเกิดแบบ14ตุลาไหมหรือจะใหญ่กว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คาดการยากเหมือนกับเหตุการณ์ก่อน14ตุลาก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาแบบนี้ดังนั้นเหตุการณ์ใหญ่ๆของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงถ้าคาดถึงก็ควบคุมกันได้และวันนี้วังเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เองด้วยขณะนี้มาอุ้มประยุทธ์เองมาจัดการกับนักศึกษาเองนักศึกษาเขาก็เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้สถาบันอยู่เหนือการเมืองท่านเห็นไหมครับทูตอังกฤษที่เขารายงานนี่ก็คือสถาบันกษัตริย์เข้ามายุ่งการเมืองเลยคุมการเมืองเลยตั้งแต่นั้นมาจริงๆคุมมาตั้งแต่สลิดแล้วดังนั้นที่ใครบอกว่ารัฐประหารแล้วในหลวงต้องเซ็นให้เพราะว่าอันตรายนั้นน่ะ
จริงๆแล้ววันนี้ทหารมันกลัวกษัตริย์มากกว่ามากกว่ากษัตริย์กลัวทหารเอานะโอเคอันนี้ก็คือข้อสรุปท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านจะโหวตยังไงเชิญหรือท่านโหวตแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับผมนำเรื่องต่างประเทศจั่วหัวเรื่องของเอกสารของทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่รายงานเหตุการณ์14ตุลาแล้วผ่านมาเกิน20ปีแล้วมันจริงๆมันเกินมานานแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายของอังกฤษชั้นความลับนั้นแค่20ปีแล้วก็เปิดเผยได้นี่คือกฎหมายเป็นกฎหมายแต่ของเรานี่กฎหมายย่อยักษ์หายมีกฎหมายประเภทนี้เหมือนกันต้องเปิดเผยเนี่ยแต่ว่าย่อยักษ์มันตกไปก็เลยไม่รู้ก็เลยต้องอาศัยของฝรั่งเขามาดูข่าวต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องนี้ ผมพูดกับท่านมาหลายทีนะครับแล้วก็ผมก็ดูสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์จากประสบการณ์เมื่อต้นเดือนกันยายนมีข่าวว่าสีจิ้นผิงพยายามที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงในประเทศของเขาเหมือนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยเหมาเจ๋อตุงเช่นไม่ให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษยกเลิกเกมโชว์ยกเลิกการกวดวิชาเรียกร้องให้กลับมาสู่สังคมนิยมนะครับผมก็อ่านเหตุการณ์นั้นว่านั่นคือการรัฐประหารแบบพรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาทำในระบบของเขานั่นก็คือเริ่มจากสีจิ้นผิงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตเสร็จแล้วเริ่มมั่นคงขึ้นก็เริ่มรวบอำนาจมากขึ้นผมมองว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ไต้หวันเพราะมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาเป็นคู่ชกกันมานานแล้วนะครับตามประวัติศาสตร์ของเขาทีนี้ณเวลานั้นผมก็มองว่าใช่แน่แต่ไม่มีอะไรยืนยันว่าจีนน่าจะเตรียมบุกไต้หวันแต่เรื่องบุกไต้หวันนี่มันอีกยาวนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เพราะจริงๆก็บุกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วครับปรากฏว่าหลังจากนั้นความถี่เรื่องการแสดงแสนยานุภาพเช่นเครื่องบินของไต้หวันเนี่ยขอโทษเครื่องบินของจีนเนี่ยล้ำน่านฟ้าไต้หวันบ่อยครั้งมากขึ้นท่านต้องเข้าใจว่าจีนแดงกับจีนไต้หวันเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นดินใหญ่นี่เขาถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของเขาแต่ไต้หวันเขาถือว่าฉันเป็นประเทศของฉันดังนั้นเมื่อจีนถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของฉันเขาก็จะบินไปยังไงก็ได้ถามว่าเอาแล้วมาล้ำน่านฟ้าไต้หวันแล้วไต้หวันไม่ยิงมันยิงก็พวกกันเลยสิเกิดเรื่องแน่ต่างคนก็ต่างเรามัดระวังกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แต่โอกาสที่ไต้หวันจะไปบินโฉมน่านฟ้าในแผ่นดินใหญ่นี่คงยากนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องนี้ผมก็คุยกับท่านแล้วเมื่อต้นเดือนนะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนผมคุยกับท่านสองรอบนะครับจีนบุกไต้หวันต้องโหนเหมานั่นคือการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็เมื่อตุลาคมเมื่อวันที่18ตุลาคมวันจันทร์เนี่ยนะก็คือเรื่องของ
จีนพยายามจะรวบรวบฮ่องกงพยายามจะไม่ให้ฮ่องกงเนี่ยพูดง่ายๆว่าระบบการศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษาในฮ่องกงมีกฎหมายความมั่นคงเนี่ยผมก็พูดว่ามันต้องโยงถึงไต้หวันด้วยช่วงนั้นนะครับตั้งแต่กันยามาเนี่ยมีเครื่องบินมีการลุกล้ำน่านฟ้ากันหลายครั้งนะครับนี่ก็เช่นอันนี้ครับข่าวเมื่อเดือนกันยายนก็มีซื้อพิมพ์ลงข่าวผมก็พูดกับท่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็ลองเสิร์ชให้ท่านดูปรากฏว่าล่าสุดไต้หวันที่ผมคุยกับท่านเมื่อเดือนนี้เมื่อวันที่18ตุลาเนี่ยทางไต้หวันก็ประกาศพร้อมสู้เต็มที่เหมือนกันเพิ่มงบประมาณอาวุธมากขึ้นก็มีข่าวมาตอนนี้มีข่าวยืนยันมาแล้วคือไบเดนข่าวรอยเตอร์นะครับเมื่อสมวันนี่ครับเมื่อวันที่22เมื่อวันที่22ตุลาไบเดนก็ประกาศว่าสหรัฐจะช่วยปกป้องไต้หวันเต็มที่ BBC ก็บอกว่าไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันถ้าจีนแผ่นดินใหญ่บุกนะครับ South China Morning Post ก็ข่าวลงข่าวเหมือนกันครับบอกว่าจุดประกายความสับสนนะฮะโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยป้องกันไต้หวันถ้าถูกปักกิ่งลุกลานอัลจาซีร่าบอกว่าไบเดนรับปากว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันจากจีนข่าว AP จีนสวนกลับครับจีนสวนกลับว่าไม่มีทางมันก็เริ่มเข้มงวดขึ้นแต่ผมยังดูว่าไปสู่เรื่องทะเลจีนใต้หมู่เกาะสเปดลี่ที่จีนลากเส้นใหม่เป็นเขตทะเลภายในแล้วไม่ใช่ทะเลหลวงแต่ทางฝั่งตะวันตกเขาก็ไม่ยอมนะครับเรื่องนี้ผมยังต้องเอามาคุยกับท่านและอนาคตถ้ามีข่าวอะไรที่มันส่งสัญญาณสำคัญก็จะคุยกับท่านอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บุกกันขึ้นจริงเนี่ยแน่นอนฮะกระทบถึงไทยแน่ภาวะที่เศรษฐกิจไทยแย่ๆแย่ๆอยู่ทุกวันเนี้ยที่ผมบอกท่านเสมอนะครับว่าโครงสร้างสังคมเวลามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเน่าจากข้างในแต่เมื่อเน่าแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะครับมันเปลี่ยนยากเพราะว่าคนที่มีอำนาจก็คุมได้พอจะรู้ว่าคุมอะไรได้จัดการอย่างนั้นจัดการจับแกนนำจัดการล็อกที่บ้านใช้กระบวนการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่คุมไม่ได้คือเรื่องต่างประเทศผลกระทบจากต่างประเทศมันเข้ามาเนี่ยจะคุมยากมากแล้วหลายราชวงศ์ที่พังๆในประวัติศาสตร์นั้นก็เกิดจากวิกฤตต่างประเทศมันกระแทกเข้าไปแล้วโครงสร้างข้างในมันแย่อยู่แล้วอย่างรัสเซียเมื่อปรับหนักขึ้นเรื่อยๆแต่พอทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเท่านั้นแหละครับจากปี1914ประกาศสงครามกับเยอรมันเท่านั้นเองเริ่มสุดเลยครับแล้ว1917ก็ล้มเลยเห็นไหมเพราะโครงสร้างภายในมันเน่าแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาผมก็ฟังคลิปหลายคลิปนะครับมีสำนักข่าวนั้นมีสำนักข่าวนี้โดยเฉพาะสำนักข่าวที่ YouTube ใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะ
ลูกคนจีนที่อ่านภาษาจีนได้ก็โตจีนก็บอกว่าถ้าลุกกันเมื่อไหร่อเมริกาไม่มีทางช่วยได้เพราะอยู่ห่างจีนนี่อยู่ใกล้พวกเดียวถึงไต้หวันเลยเขาก็วิเคราะห์กันว่าเสร็จแน่เสร็จแน่ผมไม่ได้มาเชียร์ไต้หวันนะไม่ได้มาเชียร์ว่าอย่างไงก็อเมริกาสู้ได้ไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยส่วนใครจะชนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติเกิดเหตุขึ้นจริงในอดีตต่อสงครามโลกครั้งที่สองท่านจะเห็นนะครับไอ้ความที่คนลุกไปก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เรามองไม่ออกว่าใครจะชนะจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่นจะชนะนะเชื่อว่าเยอรมันจะชนะเพราะทหารไทยในเวลานั้นเนี่ยเชื่อมั่นความเข้มแข็งของเยอรมันมากเราถึงได้เห็นรูปรัชกาลที่7ไปจับมือกับฮิตเลอร์จำได้ไหมครับเครื่องแบบของทหารไทยวันนี้เป็นเครื่องแบบทหารเยอรมันนะดูหมวกใช่ไหมหมวกชุดเนี่ยคล้ายๆของเขาเนี่ยดังนั้นในเวลานั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเยอรมันจะชนะเพราะเยอรมันบุกก่อนแม่มีประสิทธิภาพพอญี่ปุ่นก็ไม่คิดว่าตัวจะแพ้หรอกครับมันไม่มีใครคิดว่าแพ้ทั้งนั้นแหละบุกตุ้มไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ไปปลุกให้เสือหลับตื่นอเมริกาเลยต้องเข้ามาร่วมเพราะถูกลุยก่อนเนื่องจากญี่ปุ่นมองว่าอเมริกานี่จะเข้ากับพวกอังกฤษฝรั่งเศสแน่แล้วมีสัญญารับกับเยอรมันบุกทั้งยุโรปญี่ปุ่นก็เตรียมบุกเอเชียก็เลยถล่มอเมริกาก่อนดังนั้นเวลานั้นไม่รู้ใครชนะหรอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความชอบธรรมเป็นอย่างไรยิ่งโลกปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องใครจะก่อสงครามนี่นะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเลยพลังประชาชนแม้จะไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าพลังประชาชนที่อยู่ในทุกประเทศเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าใครก่อสงครามก่อนก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับจีนแดงแสดงอวดศักยภาพแต่พอตอนหลังเจอต้านมากๆเข้าคงจะรู้สึกตัวนะครับว่าเฮ้ยไอ้การที่ฉันจะรวมไต้หวันเนี่ยฉันมีศักยภาพเนี่ยโชว์อาวุธวันชาติจีนเนี่ยเขาจะต้องเอาอาวุธมาโชว์นะเอาจรวดเอาทหารมาเดินแถวแต่วันชาติอเมริกาไม่มีแปลกดีวันชาติยุโรปไม่มีนะที่จะเอากองทหารมาเดินอวดแสนยานุภาพใครอวดแสนยานุภาพมากๆเนี่ยประชาชนเขาคิดเองนะว่าเอ๊ะไอ้นี่มันบ้าสงครามหรือเปล่าดังนั้นปรากฏว่าล่าสุดจีนเลยบอกว่าจีนไม่ได้บุกนะแต่จีนยังจะรวมไต้หวันโดยสันติวิธีอาจจะฉลาดขึ้นหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรครับใครจะแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่ามันจะเกิดการพิสูจน์สองระบบขึ้นแล้วครั้งนี้ในขณะที่จีนบอกว่าจะรวมไต้หวันเรามองเข้าไปในจีนนี่เขาปกครองในระบบพรรคคอมมิวนิสต์รวมศูนย์เราไม่เห็นความขัดแย้งภายในของจีนเลยนะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างไรไม่มีในระบบคอมมิวนิสต์ที่เราถือเขาถือว่าเป็นระบบเผด็จการชนชั้นกรรมชีพเนี่ยจะไม่มีการอภิปรายในสภามีความเห็นสองด้านอันนี้ไม่เห็นด้วยปรากฏมีคนที่อภิปรายนอกสภาก็มีบอกไม่เห็นด้วยกับสีจิ้งผิงถูกจับดังนั้นในระบบอย่างจีนเนี่ยเราจะไม่เห็น
อีกด้านหนึ่งของเขาเลยด้านที่ไม่เห็นด้วยกับสีจิ้นผิงนี่เราจะไม่เห็นเลยถามว่าไม่มีความขัดแย้งมั้งเป็นเอกภาพไปหมดมันไม่ใช่หรอกครับมันก็มีความขัดแย้งในโลกนี้มีทั้งนั้นแหละครับแต่เขาปิดไม่ให้เปิดถ้าเปิดจับเลยแล้วเปิดตอนไหนอ่ะตอนระเบิดเนี่ยตอนที่เกิดเหตุไม่ใช่ระเบิดตอนที่เกิดเหตุแบบขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นมาก็จะจับผู้นำกันแล้วก็แบบที่ผมเคยเล่าเรื่องเลขาธิการพรรคที่ฉงชิ่งมณฑลเสฉวนเป็นดาวรุ่งที่จะขึ้นเลขาใหญ่เลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกิดขัดแย้งกับสีจิ้นผิงจับเข้าคุกพิจารณาคดีก็ฟัดกันอย่างนั้นเลยแหละครับดังนั้นไอ้ที่ว่าปราบทุจริตเนี่ยนะอย่ามองด้านเดียวนะไอ้ด้านนึงอะทุจริตอีกด้านนึงคือปราบฝ่ายตรงข้ามระบบอย่างนี้เราจึงเข้าใจคล้ายๆคุณประยุทธ์นี่ปราบทุจริตนี่คือปราบฝ่ายตรงข้ามคนที่ผิดต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามวันนี้กำลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยธรรมนัสจะเจอคดีหรือเปล่าเดิมก็เป็นฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้ถ้าทางจะแยกเนี่ยเผลอๆอาจจะเจอคดีก็ได้นะครับทริปประเด็นถ้าเราดูฝากอเมริกานี่เป็นเสรีประชาธิปไตยในขณะที่บอกว่าจะปกป้องไต้หวันเต็มที่ปัญหาภายในก็มีนะเปิดปัญหาความขัดแย้งภายในของอเมริกานี่เปิดเรื่อยวันนี้เราจะมาดูกันว่าสองระบบถ้ามันจะสู้กันจริงเนี่ยระบบไหนเข้มแข็งกว่ากันเรายังไม่รู้เพราะว่าผลแพ้ชนะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามีการบุกกันแต่ถ้าไม่มีบุกกันก็ไม่รู้แต่ที่เป็นอยู่ขณะนี้คืออเมริกามีไส้เกตกี่ขดเปิดกันหมดครับเป็นระบบเสรีแต่จีนปิดหมดแต่เขารู้ไส้ในกี่ขดไหมสีจิ้นผิงมีไส้กี่ขดฝ่ายตรงข้ามมีไส้กี่ขดเขารู้กันทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่เปิดแล้วเสรีภาพของสื่อในเมืองจีนไม่มีแต่อเมริกามีผมก็เลยจะเอาเรื่องอเมริกามาคุยกับท่านแต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ในเรื่องของการต่อสู้ถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องช่องแคบไต้หวันนะครับที่อเมริกาขณะนี้ไบเดนแสดงตัวว่าจะปกป้องไต้หวันเต็มที่แต่ไบเดนก็เจอปัญหาภายในสภาแต่ยังไม่ใช่เจอปัญหาเรื่องไต้หวันแต่เจอปัญหาเรื่องในพรรคของตัวเองปรากฏว่าคุณไบเดนเนี่ยแกเป็นพรรคเดโมแครตสองพรรคใหญ่นะครับพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตขณะนี้จะต้องแก้จะแต่ว่าวันนี้เรื่องวัคซีนเขาไม่มีปัญหาเขาผลิตเองแล้วเขาก็ฉีดทั่วละก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมฉีดก็ยังมีครับแต่ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าในเรื่องของการดูแลประชาชนเรื่องโควิดคนที่สุดกิจการการค้าพูดถึงเรื่องนโยบายของคนที่หลบหนีเข้าเมืองพูดถึงเรื่องนโยบายเด็กศึกษาเด็กนโยบายหลักๆของไบเดนเนี่ยเขาเลือกตั้งได้แล้วนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะเขาจะต้องแก้ปัญหาตามนโยบายที่เขาบอกแล้วมาเจอปัญหาเรื่องของโควิดด้วยเขาเลยเสนอเงินจะต้องกู้ไม่ใช่จะกู้จะต้องใช้งบประมาณ3.5 ล้านล้านดอลลาร์
ตรงนี้ครับเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาในอเมริกาขณะนี้ผมอยู่ที่นี่ก็พลอยได้รู้ข่าวนะครับนี่เป็นข่าวของหนังสือพิมพ์ LA Time ผมก็ดูข่าวหนังสือพิมพ์ในอเมริกาด้วยเห็นข่าวบอกว่าไบเดนเขาจะต้องผ่านงบจะต้องของบประมาณจากสภาระบบของเขานี่ประธานดีมีอำนาจจริงครับแต่เงินทองต้องผ่านสภานะเสียงข้างมากเป็นของพรรคเดโมแครตก็จริงแต่วันนี้งบประมาณตัวนี้มันมหาศาลเหมือนกันก็คล้ายๆที่คุณประยุทธ์ของงบประมาณจากสภาเนี่ยแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นการเมืองแบบอเมริกันเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรดูแล้วการเมืองแบบอเมริกาเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับแต่อยู่ตรงนี้ก็พอที่ได้เข้าใจได้แต่ว่าถ้าท่านจะรับมาฟังผมเนี่ยถ้าผมเอาข่าวหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันมีตัวละครหลายตัวผมจะสรุปให้ท่านก่อนนะครับสรุปให้ท่านแล้วท่านแล้วผมจะอ่านข่าวให้ท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าเออมันเป็นบทเรียนที่เปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ขณะนี้อเมริกาเศรษฐกิจอเมริกากับเศรษฐกิจไทยนี่มันคนละเรื่องกันนะเขาเป็นเศรษฐีไอ้เราเนี่ยมันยาจกแต่ว่าขนาดเศรษฐีเนี่ยเวลาเขาจะใช้เงินเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยนะเขาไม่ได้ออกเป็นพระราชกำหนดนะประธานาธิบดีเขาเนี่ยมีอำนาจเต็มที่แต่ว่าการใช้เงินต้องผ่านสภาเอ้าถ้างั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเลยต้องใช้เหมือนที่คุณประยุทธ์อ้างของเรามีประสิทธิภาพกว่าเนื่องจากมันเป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบใช้เงินออกเป็นพระราชกำหนดเลยไม่เหมือนกันนะครับออกเป็นพระราชกำหนดเลยเนี่ยเท่ากับคุณมัดมือชกไอ้เสียงในสภาก็ต้องโหวตให้ไม่ให้ก็เจ๊งสิครับไม่ให้ก็เจ๊งเลยพระราชกำหนดที่คุณประยุทธ์ออกไปแล้วจำได้ไหมครับครั้งแรกที่เราบอกนโยบายบาซูก้าเนี่ยกู้เงิน2ล้านล้านนะ1ล้านล้านเนี่ย 1.9 ล้านล้านขอโทษผมเอาตัวเลขกลมๆ2ล้านล้าน 1.9 ล้านล้านล้าน1ล้านเนี่ยให้นายประยุทธ์เอามาใช้อีก9แสนล้านนั้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวงเงินเอาไปอุ้มเศรษฐกิจเอาไปอุ้มบริษัทต่างๆปรากฏ1ล้านล้านนายประยุทธ์ใช้ไปแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยยังไม่เห็นมันฟื้นเลยชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนเพราะนายประยุทธ์อยู่ใต้อิทธิพลของวังเงินที่นายประยุทธ์เอาไปส่วนหนึ่งก็ต้องมีส่วนให้วังไปบริหารด้วยรอบ2จะออกอีกเห็นว่าจะออก700ล้านมั้งแล้วก็ออกไปแล้วนะ500ล้านเป็นพระราชกำหนดอีกแล้วปรากฏรอบ3จะออกเต็มเพดานแล้วสิครับคนนี้เต็มเพดานแล้วก็เลยต้องไปแก้กฎหมายระเบียบวินัยการเงินการคลังเกิน 60% ของ GDP ไม่ได้ก็แก้ให้ไปเป็น 70% เลยและตอนนี้ยังไม่ได้ออกกฎยังไม่ได้ออกกู้เงินเนี่ยเขาเป็นพระราชบัญญัตินั่นก็คือเขาให้เปิดอภิปรายในสภาเต็มที่ยังไม่ผ่านวันนี้ก็ยังไม่ผ่านถึงได้เป็นข่าวในอเมริกานี่ไงเอาแล้วทำไมประธานาธิบดีมีอำนาจทำไมไม่ออกเป็นพระราชกำหนดเลยเขาก็มีกฎหมายพระราชกำหนดได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ถือว่าเร่งรัดขนาดนั้นเขาก็ให้สิทธิอำนาจเป็นของประชาชนมาช่วยกันพิจารณากฎหมายว่า
เงินนี้จะเอายังไงจะ 3.5 ล้านล้านหรือว่าจะเป็นลดอีกสัก 500 แสนล้านปรากฏว่าในพรรคเดโมแครตด้วยกันก็มีค้านแกนะเออดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเศรษฐีเนี่ยเขาจะใช้เงินเขาไม่ได้ไปกู้อย่างที่คุณประยุทธ์ทำด้วยนะเขามีของเขาเนี่ยแหละเขาก็ยังใช้เป็นพระราชบัญญัติให้สภามีเสรีภาพอภิปรายกันเต็มที่นี่หลายรอบแล้วเห็นไหมครับแต่ของเรานี่รอบเดียวจบแล้วกูออกก่อนเลยไปใช้แล้วก็พอเข้าสภาก็อภิปรายแต่อภิปรายก็ไม่พูดมากเห็นไหมฮะปรากฏว่า พระราชกำหนดขอกู้เงินของนายประยุทธ์นี่นะมีแค่กระดาษแค่ 2-3 แผ่นนั้นนะเออไม่มีรายละเอียดแล้วงบประมาณของไทยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวังยิ่งไม่มีรายละเอียดใหญ่ตรวจสอบไม่ได้จำได้ไหมครับที่บอกงบประมาณของวังพระราชกำออกกฎหมายงบประมาณเนี่ย 30,000 กว่าล้านเนี่ยมีบรรทัดเดียวครับงบประมาณในหนังสือเนี่ยหนังสือนี่มีไป10เล่มนะแต่เฉพาะสำนักพระราชวังเนี่ยมีบรรทัดเดียวครับไม่ต้องบอกรายละเอียดอะไรเลยตัวนี้ครับ 30,000 เท่าไหร่ 38,000 ล้านหรือ 36,000 ล้านนั่นแหละเห็นไหมฮะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่ผมย้ำเรื่องงบประมาณคืออำนาจของประชาชนอยู่ตรงนี้ระบบประชาธิปไตยอเมริกานี่เป็นประชาธิปไตยจริงๆคือสภาเขาต้องพิจารณาและเขาจะไม่มีวัฒนธรรมที่เอาเงินไปง่ายๆเอกสาร2แผ่นไม่ได้แต่ของคุณประยุทธ์นี่ทำอย่างนี้ครับแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้แม้กระทั่งพระราชกำหนดขอกู้เงินว่าจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้บอกรายละเอียดมากครับมีอยู่ 2-3 แผ่นนั้นแล้วดังนั้นวันนี้ครับผมจึงจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังว่าระบบของอเมริกาเนี่ยที่บอกว่าจะไปปกป้องไต้หวันเนี่ยเขาก็ยังเป็นระบบเสรีเห็นไหมครับขนาดเขาแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนไอ้แก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยเขาไม่มีประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรเลยนะเออแต่อายุที่ประกาศได้2ปีเลยเลื่อนเรื่อยเพิ่มขยายเวลาเรื่อยจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกเลยแล้วดูประสิทธิภาพสิครับมันต่างกันยังไงผมถึงมาเปรียบว่ากรณีเรื่องบุกไต้หวันเนี่ยอเมริกาก็ยังเป็นประชาธิปไตยถ้าเกิดสงครามเขาก็ยังเป็นประชาธิปไตยแล้วที่แปลกก็คือเขาประสบชัยชนะด้วยนะผมจะให้รู้จักประธานาธิบดีคนหนึ่งก่อนเป็นประธานาธิบดีคนที่32แล้วท่านจะเห็นว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพมีความขัดแย้งกันแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพประธานาธิบดีคนนี้ชื่อแฟรงกินดีโรสเวลล์เป็นประธานาธิบดีคนที่32ก็เพราะประธานาธิบดีท่านนี้แกเป็นนานจัดเขาเลยมาแก้ไขกฎหมายกันเลือกทีไรได้ทุกทีและที่สำคัญคือแกเป็นตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นท่านจะเห็นว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฟันเนี่ยคนเป็นผู้นำรัฐเป็นทหารเลยของญี่ปุ่นเป็นทหารเลยเป็นนายกตีด้วยเป็นทหารด้วยแต่ของอเมริกาเปล่าครับเป็นพลเรือนเป็นพลเรือนแล้วไปรบยังไงอ่ะเอาก็การบริหารไงฮะการบริหารจัดการแล้วที่สำคัญประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยเป็นโปลิโอครับขากระเพกข้างเป็นอะไรอ่ะเป็นคนพิการนะเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กๆแต่ก็เดินก็ต้องใช้ไม้เท้าเอ้าเป็นโปลิโอแล้วเป็นผู้นำทัพได้ก็เนี่ยครับก็เป็นมาแล้วเนี่ยแล้วอเมริกาก็ชนะนี่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยหลายตัวแต่ที่ผมให้ท่านมาพูดถึงว่า
ช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงที่ท่านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนปี2476เนี่ยเทียบกับไทยก็คือไทยเพิ่งเกิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ2475ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกที่อเมริกาได้รับผลกระทบอย่างแรงที่เขาเรียก Great Depression ปี1992 19มันจะไม่ใช่สิ1919เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่1992ขอโทษ1929ครับ1929ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยแล้วนั่นเป็นผลกระทบทั้งโลกเลยครับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วตัวประธานาธิบดีคนนี้อยู่ในช่วงนั้นด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงสงครามโลกที่สองด้วยแล้วปรากฏว่าขนาดขาพิการเนี่ยนะสงครามก็ชนะแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาวิกฤตในประเทศชนะสำเร็จครับแฟรงกินดีโรสเวลเนี่ยเขามักจะเรียกเป็นภาษากันว่า FDR ตัวย่อกันเนี่ยนะผมเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เขาแล้วจุดตั้งต้นของการแก้ปัญหาของแฟรงกินดีโรสเวลเนี่ยมาเหมือนกับตอนนี้ประธานาธิบดีไบเดนกำลังเป็นประเด็นในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบแฟรงกินดีโรสเวลนี่คือหัวข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับที่อ้างถึงท่านณเวลานี้จริงๆเนี่ยท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ตายคาตำแหน่งว่างั้นเถอะตั้งแต่ปี2488ตายแล้วแต่ผลงานที่ท่านสร้างไว้เนี่ยเป็นที่ประทับใจคนอเมริกันมากผมไปที่ไหนผมก็จะหาโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นบ้านของท่านแล้วเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่นอกเมืองนิวยอร์กนะปรากฏว่ามีคนไปเที่ยวเป็นประจำและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ผมก็เลยถามคนที่พาผมไปเที่ยวเอ๊ะทำไมคนสูงวัยมาเที่ยวที่นี่เยอะเขามาระลึกถึงความหลังว่าวันที่เขายากลำบากกันในเวลาตอนเขาเป็นเด็กๆนั่นน่ะประธานาธิบดีคนนี้เป็นคนช่วยเหลือไว้นั่นคือเป็นคนเริ่มต้นของการใช้รัฐสวัสดิการครับเป็นคนเริ่มต้นนโยบายรัฐสวัสดิการช่วยเหลือผู้หญิงช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือคนขาดอาหารอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างไว้ที่วอชิงตันดีซีน่าสนใจมากใครไปดูเถอะครับเป็นรูปคนยากจนกำลังยืนเข้าแถวขออาหารกันวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่า Great Depression คือเป็นวิกฤตของระบบทุนนิยมครั้งแรกที่เกิดขึ้นผมยังจะไม่บอกรายละเอียดท่านนะครับเพราะว่ามันเกิดยังไงนะมันยาวๆแต่ที่ผมนำแฟรงกินดีโรสเวลมาพูดถึงนั้นก็คือเขาได้แก้ปัญหานี้สำเร็จซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเชื่อถือเขานะเพราะการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนใช้ที่เราเรียกว่าประชานิยมแบบที่ทักษิณทำนั่นแหละเป็นคล้ายๆกันเลยครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ปี40แล้วมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณพอดีหลังจากนั้นขณะที่งอมพระรามเนี่ยนะในช่วงก็แก้ไม่ได้นะเป็นหนี้ IMF 400,000 กว่าล้านนั่นนะ
11วาระเร่งด่วนวาระแห่งชาติ11ข้อกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคกองพักชำระหนี้เรียนฟรีเห็นไหมฮะแล้วท่านทักษิณก็บอกว่าเวลารดน้ำเนี่ยในวิกฤตอย่างเงี้ยดินมันแห้งอย่าไปรดที่ใบรดที่รากเลยต้องดำลงไปหาคนจนเพื่อให้คนจนฟื้นชีวิตแล้วก็ทำมาหากินโอท็อปถึงเกิดขึ้นไงกองทุนหมู่บ้านถึงเกิดขึ้นการเข้าหาทุนโดยถูกราคาถูกไม่ต้องไปกู้ดอกแพงดอกแขกแพงเนี่ยคนต่างจังหวัดถึงได้ฟื้นกันหมดเลยพอฟื้นแล้วก็เริ่มทำมาหากินนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่ประชาชนรักมากเขาก็เลยไม่อยากให้คุณอยู่ไม่อยากให้ทักษิณอยู่ต่อไปเดี๋ยวมาแข่งความรักกับเขาทหารก็ทำรัฐประหารเห็นไหมแต่ปรากฏว่าทำรัฐประหารเขาตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้คนยังรักอยู่คนที่เคยเกลียดหลังจากที่สถานการณ์มันผ่านมาอีกเห็นความเลวร้ายของรัฐบาลปัจจุบันก็ถึงได้รู้เริ่มตาสว่างก็เริ่มคลี่คลายสถานการณ์ก็มาทำความเข้าใจว่าเออทักษิณเขาไม่ได้ผิดวันนี้แฟรงกินดีโรสเวลล์กลายเป็นต้นแบบวอชิงตันโพสต์ได้ลงข่าวเมื่อวันในช่วงนี้นะครับว่าเขาบอกว่าถูกต้องไหมที่จะเรียกแผนงบประมาณ 3.5 ล้านล้านของไบเดนว่าเป็นนิวดีลอีกครั้งหนึ่งคำว่า New Deal เนี่ยเป็นคล้ายๆ New Normal ที่เราเป็นอยู่ที่เราพูด New Normal New Normal ขณะเนี้ยสมัยนั้นเขาเรียก New Deal ไม่มีใครเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วแฟรงกิน ดีโรสเวลล์จากพรรคเดโมแครตเนี่ยทำได้แล้ววันนี้ไบเดนก็เป็นเดโมแครตกำลังไบเดนก็จะอาศัยล่มโพของแฟรงกินดีโรสเวลล์ว่าเป็นนิวดีลเขาก็เลยวิจารณ์บอกว่าสิ่งที่นิวที่ไบเดนทำวันนี้จะเรียกว่านิวดีลหรือเปล่าจะใช้งบตัวเนี้ยมันคุ้มไหมตรงนี้เองครับที่มันชี้เห็นว่าเศรษฐีเนี่ยเวลาเขาจะแก้ปัญหาเขาจะผ่านงบประมาณเนี่ยเขาไม่ออกเป็นพระราชกำหนดรวบหัวรวบหางเขาทำไม่ได้โดยว่าทำการเมืองก็เขาไม่ทำได้กฎหมายทำได้แต่เขาไม่ทำเขาให้อภิปรายกันดังนั้นหนังสือพิมพ์ก็เลยโจมตีกันผมอธิบายท่านทราบนิดนึง New Deal เนี่ยจะแปลว่าอะไรดีผมแปลว่าเป็นการจัดการภาครัฐใหม่เป็นกระบวนการจัดการภาครัฐใหม่ผิดไปจากที่เดิมเคยมีทักษิณเขาไม่ได้เรียกนิวดีลนะเขาเรียกคิดใหม่ทำใหม่คือเดิมเนี่ยรัฐไม่ดูแลประชาชนในเรื่องของรัฐสวัสดิการไม่มีเรียนฟรีไม่มีกองทุนหมู่บ้านไม่มี30บาทรักษาทุกโรคมีแต่เก็บภาษีแล้วก็ไปรักษากันเองไปหาหมอตีแทนนะไม่มีจะกินก็ไปกู้เงินเท่าแก่ก็ดอกแพงๆก็ไปหาอยู่หากินกันเองในอเมริกาย้อนหลังกลับไปเมื่อ80กว่าปีนู้นก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วแฟรงกิน ดีโรสเวลล์เนี่ยเขาก็เลยมาทำอันนี้นโยบายนิวดีลนี้ก็คือการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ก็คือประชานิยมก็คือรัฐสวัสดิการนั่นแหละแต่ตอนนั้นมันเป็นของใหม่อเมริกานะปรากฏว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจนี่มันกระทบไปทั่วหมดไทยก็กระทบนะฮะถึงได้เกิดการปฏิวัติ2475ปรากฏว่าในประเทศใหญ่ๆที่กระทบอีกหลายประเทศนะครับ
ผมจะให้ท่านเห็นว่ารัสเซียก็กระทบเยอรมันก็กระทบเยอรมันสมัยฮิตเลอร์รัสเซียสมัยสตาลินอเมริกาสมัยแฟรงกินดีโรสเวลล์รัสเซียใช้วิธีการเกิดพอเกิดกระทบผลอันนี้ใช้วิธีรวบอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วเอาอำนาจที่ศูนย์กลางเนี่ยไปแก้ปัญหาฮิตเลอร์ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันแฟรงกินดีโรสเวลล์เป็นประชาธิปไตยไม่ได้รวบก็ยังใช้สภาแล้วก็กระจายอำนาจแต่ว่าใช้นโยบายใหม่ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนปรากฏว่ารัสเซียไม่พังตอนนั้นนะครับแต่มาพังอีก80ปีแต่การรวบอย่างนั้นแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็แปลงพังเมื่อปี1989ระบบพังเลยแต่อเมริกายังอยู่ครับแล้ววันนี้ก็พัฒนาจากแฟรงกินดีโรสเวลล์กลายเป็นนโยบายหลักของรัฐสวัสดิการในอเมริกาแล้ววันนี้ไบเดนจะเข้ามาดูแลอีกโดยอาศัยเหตุการณ์จากวิกฤตโรคระบาดเนี่ยโรคโควิดเนี่ยนะครับเขาก็เลยอ้างว่าเป็นนิวดีลหรือเปล่าเอาล่ะผมอธิบายท่านคร่าวๆอย่างนี้เพราะว่าความเข้าใจการเมืองอเมริกันนี่มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าท่านอยู่ห่างนะครับแล้วก็ผมก็เลยต้องใช้วิธีการอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาอ่านให้ท่านฟังถ้าอยู่เอาข่าวมาอ่านหรือเหมือนทั่วๆไปนี่มันก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจยากแต่ถ้าบอกงั้นเอามาเล่าทำไมอ่ะเอามันมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้เลยครับเห็นชัดเลยว่าการจะใช้เงินภาษีเนี่ยประเทศที่อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยเขาต้องให้สิทธิสภาพูดได้เต็มที่ไม่มาปิดปากไม่ได้ใช้เสียงข้างมากนะครับแม้แต่เดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาเขายังขัดแย้งกันเองเลยแต่ของไทยนี่พอจ่ายกล้วยแล้วยกมือเลยต่อไปนี้ถ้าไม่จ่ายกล้วยก็อาจจะไม่ยกมือนะเพราะวันนี้เจ้าของกล้วยเขาไปอยู่เขาแยกฟาร์มแล้วคุณธรรมนัสเขาแยกฟาร์มแล้วเอาละเอานี่เรามาเริ่มดูข่าวพาดหัวก่อนนะครับข่าวพาดหัวผมให้ท่านดูเดี๋ยวนิวยอร์กไทม์นะครับนิวยอร์กไทม์นิวยอร์กไทม์เขาพาดหัวบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นสีสันเขานะฮะเดโมแครตกำลังจะลดขนาดของพระราชบัญญัติงบประมาณลงเพื่อหาจุดที่ลงตัวในสุดสัปดาห์นี้ยังไม่ผ่านครับหลายวันยังถกเถียงกันอยู่เนี่ยที่เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยในพรรคเดโมแครตเองเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับประธานาธิบดีนะเขาต้องทักท้วงกันนะว่ามันดีที่สุดหรือเปล่าคือการหาเหตุผลนี่คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ได้ใช้ประยุทธ์จะทำเองหมดอะไรก็จะทำเองหมดไม่ได้หรอก CNN นะครับ CNN สิ่งที่แผนประกันสังคมฉบับใหม่ของไบเดนรวมเอาไว้และสิ่งที่ไม่ได้รวมมีอะไรบ้าง CBS นะฮะ CBS อะไรบ้างที่อยู่ในพระราชบัญญัติแห่งความปรองดองเขาเรียกว่าความปรองดองนะคือจะไปช่วยประชาชนอ่ะดังนั้นพรรครีพับลิกันก็ต้องเข้ามาด้วยเขาบอกว่าอะไรบ้างที่อยู่ในพระราชบัญญัติแห่งความปรองดอง 3.5 ล้านล้านเหรียญ 3.5 ล้านล้านเนี่ยถ้า1ล้านล้านนะเอา35บาทคูณเนี่ยนะก็ประมาณ100ล้านนะดังนั้น 3.5 ล้านล้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
เป็นมากกว่าแสนล้านบ้านเราอ่ะมหึมาเลยครับแน่นอนประเทศเขาเท่ากับ50ประเทศไทยอยู่แล้วนี่นะครับของรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์ความแตกแยกในพรรคเดโมแครตทำให้พระราชบัญญัติการใช้จ่ายเพื่อสังคมต้องล่าช้าออกไปอีกเห็นหรือยังครับการล่าช้าเรื่องเงินนี่เขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องความสำคัญแต่บ้านเรานี่ไม่ยอมออกเป็นพระราชกำหนดเลยรวดเดียวเลยใช้เลยของUSA Today นะครับเขาบอกว่าพรรคเดโมแครตกำลังใกล้จะปิดกล่องพระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินเพื่อสังคมแล้วเอาล่ะทีนี้ผมเลือกบทความจากหนังสือพิมพ์ที่จะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วผมก็อาลัมพบทให้ท่านไปแล้วเนี่ยพอผมอ่านเนื้อข่าวเขาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้บ้านเขาเป็นอย่างนี้เว้ยแต่บ้านเรานี่รวบหัวรวบหางอยู่เป็นประจำเรื่องเงินทองของประชาชนนี่ไม่รู้พอบางพรรคฝ่ายค้านเขาอภิปรายถึงวังก็ประท้วงไม่ให้พูดยังมีวังคุมอีกปรากฏว่าวิกฤตโควิดจะต้องกู้เงินมาใช้วังก็จะต้องเอามาวังก็จะเอามาบริหารอีกบอกอ้าวเอ๊ะตกลงมันอำนาจของใครกันแน่วะเนี่ยประเทศมันถึงเป็นอย่างนี้ไงครับประเทศเราเนี่ยแล้ววังนี่ก็แบ่งงบประมาณไปด้วยนะไปใช้โคกหนองนาอีกนะแล้ววิจารณ์ไม่ได้นะดังนั้นเราจึงสูญเสียกับงบประมาณเหล่านี้จากเงินภาษีประชาชนที่ไม่สร้างผลผลิตหรือเอาไปสร้างผลผลิตอ้างว่าดีเหลือเกินแต่ว่าดีจริงหรือเปล่าไม่รู้พูดไม่ได้ถ้าเป็นของวังนี่พูดไม่ได้เลยของทหารนี่มันต้องพูดเลยขนาดกู้ไปก็ยังจะต้องไปซื้ออาวุธอีกโอ้โหมันก็เจ๊งสิครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นี่อันนี้เป็นชุดนี้ที่ผมจะเอามาแปลให้ท่านฟังอ่านแล้วท่านก็จะเข้าใจการเมืองดีขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าระบบประธานาธิบดีเขาเป็นอย่างไรสภาแบบคองเกรสเขาเป็นอย่างไรแล้วของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท่านรู้ข่าวในประเทศไทยอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะนั่นเองได้เนาะเดอะนิวยอร์กไทม์ฉบับนี้เขาบอกภารกิจหลักของประธานาธิบดีไบเดนขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนจะรวบรวมโครงการต่างๆที่จะลงมือทำทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวมากเท่ากับที่ประธานาธิบดีไบเดนจะทำในครั้งนี้พระราชบัญญัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับพิเศษที่มีมูลค่าสูงถึง 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณแม่เท่าไหร่อะแสนล้านล้านเนาะท่านไปคุยเองก็แล้วกันนะครับเยอะเดียวที่จะส่งเข้าไปขออนุมัติจากสภาคองเกรสในอีก6สัปดาห์ข้างหน้ายังไม่จบสักทีนะครับอีก6สัปดาห์นะพระราชบัญญัตินี้ได้รวมเอาความคิดริเริ่มและแนวนโยบายใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาสวัสดิการสังคมจนถึงเรื่องภาวะโลกร้อนและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไว้ด้วยกันหมดเลยเป็นเงินบัดเจ็ตก้อนใหญ่เลยถ้ามันจะประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงความฝันของมิสเตอร์ไบเดนที่เขาพยายามรณรงค์หาเสียงมาเป็น10ปีจะกลายเป็นจริงขึ้นมาบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตเองก็ยังหวั่นอยู่ว่าถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็
ไอ้คำมั่นสัญญาที่พรรคให้ไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงมันก็จะหายไปด้วยนะเออถ้าเกิดล้มเหลวนี่เจ๊งเลยนะเขาว่าอย่างนั้นขณะที่กลุ่มสายกลางในพรรคเดโมแครตแบ่งเป็นสองหลายฝ่ายนะกลุ่มสายกลางในพรรคเดโมแครตก็ยังกังวลกันว่าไอ้วงเงินที่สูงมากในพระราชบัญญัตินี้มันอาจจะทำให้ฐานเสียงที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเกิดการแปรพรรคจนมีผลกับการเลือกตั้งกลางเทอมของวุฒิสมาชิกในปีหน้าอย่าลืมว่าฐานเสียงของพรรคเดโมแครตทุกพรรคครับมันก็มีทั้งหัวใหม่หัวเก่านะเห็นไหมนี่ไงครับถึงบอกว่าการระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องพิจารณารอบคอบต้องให้เวลากับมันพรรคเดโมแครตหวังว่าแพ็กเกจต่างๆในพระราชบัญญัติกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้จะปูทางให้ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารประมาณ8ล้านคนได้สัญชาติอเมริกันแหมมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเพราะว่าไบเดนเขาถือเป็นวาระแห่งชาติของเขานะตอนที่เขาจะเป็นจะสมัครประธานาธิบดีเขาบอกเขาจะทำนี้แล้วพอเขาได้ปั๊บเขาบอกหนึ่งในนั้นเขาจะช่วยคนที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยจะทำยังไงให้อยู่ได้กันทีนี้พวกที่ไม่ชอบก็มีพรรคอีกฝั่งหนึ่งของพรรคเดโมแครตก็กลัวจะเสียฐานเสียงตรงนี้เขาก็ต้องหาทางจุดที่มันพอเหมาะเห็นไหมฮะนี่คือประชาธิปไตยอีกทีนะครับพรรคเดโมแครตหวังว่าแพ็กเกจต่างๆในพระราชบัญญัติกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้จะปูทางให้ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายไม่มีเอกสารเข้าเมืองนี่นะประมาณ8ล้านคนในสัญชาติได้สัญชาติอเมริกันสามารถหางานทำได้ง่ายขึ้นและอนุญาตให้มีการตั้งสหภาพแรงงานจะทำได้ง่ายขึ้นพวกเขาต้องการจะรับประกันที่เรียนให้เด็กๆในวัยก่อนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในชุมชนสร้างเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเพื่อแข่งขันกับจีนและการเป็นผู้นำโลกที่เข้มแข็งในการผลักดันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลกเท่าที่ผมมาดูนะโรงเรียนเด็กของเขาเนี่ยเขาก็มีเยอะเหลือเกินครับบางทีห่างกันถนนสองถนนก็มีโรงเรียนแล้วนี่ผมเสริมนะผมถามครูบอกเอ๊ะทำไมมีอ่ะเขาบอกโรงเรียนที่เนี่ยใหญ่สุดประมาณ500คนพอเกินปั๊บเขาแยกโรงเรียนเลยของบ้านเรานี่ต้องมี 2,000 3,000 ไปแยกโรงเรียนนี่ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรธนะของเรานี่โรงเรียนดีต้องโรงเรียนใหญ่ๆของเขาที่นี่ไม่มากประมาณ500เพราะเขารู้เขาบอกว่าถ้ามันมากงั้นควบคุมไม่ถึงคุณภาพมันต่ำนี่ขนาดเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะเขายังจะเพิ่มงบประมาณดูแลการศึกษาอีกเห็นแล้วนะครับเอาต่อนะรวมทั้งแผนงานในการลดภาษีสำหรับคนจนและคนชั้นกลางลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรขยายการเข้าถึงบริการทางแพทย์ให้คนอเมริกันสูงอายุและคนพิการรวมถึงการการันตีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนหลังเกษียณให้กับชาวอเมริกันทุกคนผมนี่ไม่ใช่อเมริกันที่ซีเซนนะไม่ได้เป็นประชากรของเขานะเป็นขอผู้ขอลี้ภัยนี่ผมได้รับสิทธิการดูแลพยาบาลอย่างดีครับนี่เขายังจะให้อีกนะของบ้านเรานี่แย่งกันแทบตายครับคนไทยด้วยกันนะวันนี้เจ็บป่วยโรงพยาบาลยังไม่พอไปอยู่โรงพยาบาลนี่ขอโทษนอนตามดินเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่งเลยนะนี่ขนาดเขาดีแล้วนะเขายังจะเพิ่มประสิทธิภาพอีกเพิ่มคุณภาพอีกผมถึงบอกโลกมันต่างกันจริงๆครับพี่น้องเห็นคนไทยเราถึงสงสารเห็นยิ่งเห็นไอ้รัฐบาลห่วยแตกอย่างนี้ยิ่งสงสารคนไทยครับความยิ่งใหญ่ของกฎหมายฉบับนี้จึงไม่ต่างจากพระราชบัญญัตินิวดีลของประธานาธิบดีแฟรงกินดีโรสเวลและประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันที่ผลักดันเรื่องเกรทโซไซตี้ทีเดียว
ผมถึงต้องอธิบายท่านฟังก่อนไงท่านเข้าใจแล้วนะกันเนี่ยนะเขามาเปรียบไงว่าเขาเปรียบเหมือนกับแฟรงกินดีโรสเวลเลยไบเดนนี่อีกฝั่งนึงบอกจะใช่หรือนะครับแพทริกแกสพาร์ตอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลในรัฐบาลของประธานดีโอบามาตอนนี้เป็นประธานลิเบอรัลเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าแต่ละส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้มันสำคัญทั้งสิ้นแต่เมื่อพูดถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งฉบับมันก็เหมือนเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของคนจนของคนในเจเนเรชันเราที่จะผลักดันการเติบโตอย่างก้าวหน้าให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศแห่งนี้ท่านเห็นนะครับเมื่อบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยเขามีระเบียบแบบแผนกฎหมายเป็นกฎหมายย่อยยักไม่หายนี่นะครับเขาก็ไม่ต้องมาไล่จับเด็กอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องมาปราบปรามคนชุมนุมทุกวันเพราะว่ามีเสรีภาพที่จะพูดคุยกันได้แต่ประเทศไทยไม่มีก็พยายามจะเอากฎหมายภาวะฉุกเฉินที่ขยายเวลาไปตลอดเวลาเนี่ยก็เพื่อจะเอาอำนาจนี้ไปปรามคุณไม่ให้คุณมาประท้วงเห็นไหมครับแล้วบริหารงานก็ไม่มีประสิทธิภาพท่านจะเห็นแล้วครับว่าคุณภาพมันคนละเรื่องกันเลยนะเอาต่อนะครับนี่ความขัดแย้งภายในของเขานะถ้ามันสำเร็จถ้ากฎหมายนี้ทำออกมาแล้วไบเดนใช้สำเร็จเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนได้รณรงค์หาเสียงมาตั้งมาทั้งหมดสำเร็จไปด้วยแต่ไอ้มูลค่าที่สูงสุดของกฎหมายนี้มันก็ทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดแม้แต่ในพรรคเดโมแครตด้วยกันขณะที่ไบเดนก็ไม่สามารถจะเสียคะแนนได้เกินกว่า1เสียงในสภาคอนเกรสแพ้1เสียงก็ไม่ได้เพราะมันจะมินเมมากไบเดนไม่สามารถจะเสียคะแนนได้เกินกว่า1เสียงในสภาคอนเกรสและไม่เกิน3เสียงในสภาผู้แทนในสภาคอนเกรสก็คือสภาวุฒิสภาของเขานะ3เสียงในผู้แทนถ้าเสีย3เสียงแพ้เลยตอนนี้สสและสวสายกลางกับสายก้าวหน้าในพรรคเดโมแครตก็กำลังขัดแย้งกันทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องขนาดของเงินในพระราชบัญญัติฉบับนี้และรายละเอียดเรื่องการขึ้นภาษีนี่สิครับเพิ่มเงินช่วยก็ต้องขึ้นภาษีดังนั้นเงินที่ช่วยไปเนี่ยมันต้องเกิดผลผลิตกลับมาด้วยกับภาษีมันจะสอดคล้องกันเขาบอกว่ารายละเอียดการขึ้นภาษีเพื่อจะเอามาจ่ายเงินพวกนี้เขาพวกเขาจึงเถียงกันถึงขนาดว่าไอ้ยาประเภทไหนที่จะอยู่ในบัญชีที่พระราชบัญญัตินี้สนับสนุนแล้วมันจะกระทบกับเครดิตภาษีจำนวนเท่าไหร่จะต้องเพิ่มการดูแลเรื่องสาธารณสุขด้วยนะครับหลายเรื่องไบเดนก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ขณะที่สสและสวพรรครีพับลิกันในพรรคฝ่ายตรงข้ามไม่เอาด้วยอยู่แล้วพวกรีพับลิกันจะอ้างอยู่เสมอว่าพรรคเดโมแครตพยายามจะเปลี่ยนแปลงนโยบายแห่งชาติโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงถึงร่างพระราชบัญญัติของสสแต่ละคนที่เสนอสสเควินแบรดดี้ของรีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสกล่าวว่าพรรครีพับลิกันและพรรคและกลุ่มอนุรักษ์นิยมมีความเห็นว่ารัฐบาลไบเดนจะทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องสูญเสียตำแหน่งงานของตนไปเพราะไปเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายได้สัญชาติอเมริกันไปแย่งงานมิสเตอร์ไบเดนกำลังวางแผนจะเอาเบ็ดเกี่ยวคนรุ่นใหม่ที่ยากจนไปเป็นฐานเสียงให้พรรคเดโมแครตนี่เขาโจมตีกันอย่างนี้ครับ
โพหลายสำนักแสดงเหตุแสดงผลว่าหลายส่วนเขาต้องทำโพเรื่อยนะในอเมริกาเนี่ยระบบประชาธิปไตยนี่ก็ต้องทำโพเรื่อยเพื่อจะได้รู้ทัศนคติประชาชนจะได้บริหารได้ถูกแต่ความต้องการของประชาชนนะฮะเขาบอกโพหลายสำนักแสดงเหตุผลว่าหลายส่วนของกฎหมายฉบับนี้ถูกใจประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงรวมทั้งกลุ่มอิสระที่ไม่นิยมทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตมันจะมีบางกลุ่มไม่เอาทั้งสองพรรคไม่ชอบเลยเขาไปเลือกพรรคที่3แต่ไม่ค่อยชนะนะแต่เขาบอกว่าโพเนี่ยถูกใจประชาชนที่ลงคะแนนเสียงรวมทั้งพวกกลุ่มอิสระที่ไม่ชอบพรรคไหนเลยก็ชอบเหมือนกันการบริหารประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้ครับเพื่อความสุขของประชาชนและกระทั่งผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันบางส่วนก็ยังเห็นด้วยกับไบเดนผู้คนกำลังรู้สึกว่าประเทศนี้กำลังเจอวิกฤตการณ์ต่างๆเยอะเกินไปแล้วและเราคงต้องลงมือทำอะไรบางอย่างนายมาร์กี้โอเมโรผู้อำนวยการสำนักข่าวสำนักโพลชื่อกาเบลกล่าวกลุ่มหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มออกมาแสดงความเห็นว่าเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะตัดลดงบประมาณเหล่านี้ลงเพราะจะไปทำให้รัฐบาลต้องถูกลดทอนศักยภาพในการแก้ปัญหาลงไปเราคงไม่อยากให้ระบบการดูแลเด็กๆของเราและเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งสีเขียวนี่คือโลกอนุรักษ์ธรรมชาตินะไม่ใช่สีเขียวทหารนะและเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็น2เซกเตอร์ใหญ่ในพระราชบัญญัตินี้ต้องด้อยคุณภาพลงนะช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะได้พิสูจน์ต่อชาวอเมริกันว่ารัฐบาลของประชาชนได้ทำงานเต็มที่เพื่อประชาชนอย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ของบริษัทขนาดใหญ่และคนที่อยู่ส่วนยอดบนสุดของสังคมเท่านั้นนี่คือสุนทรพจน์ที่ไบเดนได้กล่าวไว้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาและเขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่านี่คือโอกาสของประเทศนี้เรารู้ว่าเราสามารถจะทำมันได้สำเร็จได้นี่จบข่าวแล้วท่านเห็นแล้วนะขนาดเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกอะเกิดโควิดนี่ผมไม่ได้ไปขอเงินขอทองอะไรเขาเลยนะเขาพิจารณาปั๊บเขาส่งเข้าบัญชีให้เลยครับเพราะว่าผมเสียภาษีผมทำงานเสียภาษีให้เขาการเสียภาษีเท่ากับมีหลักฐานแล้วเขาให้เลยครับแต่ของบ้านเรานี่ต้องไปร้องขอต้องแสดงการฆ่าตัวตายที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรฮะจะต้องแสดงให้เห็นว่าฉันยากจนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปขอถ้าไม่ขอก็ไม่ได้ทีนี้ไบเดนเขาบอกว่าไม่ใช่ช่วยแต่บริษัทขนาดใหญ่ไม่ใช่ต้องให้ประชาชนนี่เขามีความรู้สึกที่ดีดูบ้านเราหน่อยไหมครับปรากฏว่าของเรานี่จะช่วยเหลือจะช่วยเหลือประชาชนก็ต้องแบ่งครึ่งคนละครึ่งของเรานี่ต้องคนละครึ่งนะยิ่งนี่ครับต้องแบ่งคนละครึ่งใช้ได้มากนี่ครม.อนุมัติงบเพิ่มบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ของที่อเมริกาไม่ต้องครึ่งนะคุณเอาไปเลยของเรานี่นอกจากครึ่งแล้วจะต้องลงทะเบียนต้องไปแย่งกันอีกนะเป็นยังไงครับรัฐบาลแบบประยุทธ์แล้วที่สำคัญคืออะไรครับขอกู้เงินมาก็ตรวจสอบไม่ได้นี่ครับ
นายอาคมชี้โควิดทำรายได้หดไป2ล้านล้านจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินฟื้นเศรษฐกิจไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังปิดปากประชาชนโดยใช้กฎหมายฉุกเฉินเรานี่กู้มา 2-3 รอบแล้วนะนี่จะกู้รอบใหม่อีกรอบใหญ่นะที่ขยายเพดานไปถึง 70% แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หนี้มันบานตะเกียงแล้วแล้วปรากฏว่าทีประชาชนเนี่ยคนละครึ่งแล้วทีบริษัทใหญ่ๆนะครับเอาไปเลยครับนี่บริษัท CP ครับวันนี้บริษัท CP บอกอ้างโควิดเหมือนกันครับบริษัท CP คุณธนินนี่อ้างโควิดเหมือนกันนะปรากฏว่ารับสัมปทานจากรัฐไปก็จะต้องจ่ายสตังค์สิไม่ยอมจ่ายครับพอไม่ยอมจ่ายนึกว่ารัฐบาลจะบอกงั้นเอามาครึ่งนึงก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ถังแตกแล้วเงินก็ไม่มีแล้วต้องกู้อย่างเดียวปรากฏว่ายกให้ CP ครับเลื่อนจ่ายค่าสิทธิ Airport Link เห็นไหมฮะข่าวฐานเศรษฐกิจลงวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้เรียบร้อยให้กับ CP เลยยังไม่ต้องจ่ายถึงเวลาจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายครับอ้าวครม.ไฟเขียว CP เลื่อนจ่ายค่าสิทธิร่วม Airport Link อายุแล้วมึงจะเอาตังค์จากไหนมาภาษีก็เก็บไม่ได้บริษัทใหญ่ๆซึ่งร่ำรวยมหาศาลติดอันดับโลกปรากฏว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขอเลื่อนครม.ให้เลื่อนอีกเออเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปคุยละเอียดกับท่านอีกทีหนึ่งในเรื่องในประเทศเนาะหรืออาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันเสาร์ก็ได้นี่ก็กรุงเทพธุรกิจก็ลงนะครับรถไฟไทยเปิดทางให้ CP เลื่อนแบ่งจ่ายค่างวดหมื่นล้านครับพอหมื่นล้านนี่อายุให้เลยฮะไม่เป็นไรเลื่อนได้เลยเป็นยังไงครับครม.คณะรัฐมนตรีสั่งสำนักงาน EEC กับรถไฟไทยเร่งหาข้อสรุปหลังกลุ่ม CP อ้างผลกระทบโควิดขอแก้สัญญาสัมปทานครับ ให้เลยครับท่านเห็นหรือยังครับที่ประชาชนนี่แหมกระเม็ดกระแหมเชียวนะคนละครึ่งคนละครึ่งพอทีในทุนใหญ่ให้หมดเลยใครก็รู้เนาะว่า CP เนี่ยเส้นใหญ่ขนาดไหนเส้นอาเซียนเข้าวังถวายเงินเป็นประจำดังนั้นกฎหมายขายแผ่นดินแล้วแต่ว่ากับเท่าแก่เจ้าสัวทั้งหลายนี่ผ่อนปลนให้ท่านก็เห็นเองนะครับว่าบ้านเมืองเราจะไปยังไงต่อไปผมไม่ต้องบอกท่านไม่ต้องสรุปละเอาละครับดังนั้นผมเอาเรื่องนี้มาอ่านให้ท่านดูท่านจะได้เห็นกลไกของระบบประชาธิปไตยของจริงกับไอ้ประชาธิปไตยปลอมๆแบบประเทศไทยอำนาจก็อยู่ที่กษัตริย์ประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างยิ่งก็อยู่ได้พรรคการเมืองต่างๆก็ไม่กล้ายุ่งกับประยุทธ์เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวเพราะรู้ว่ายังไงก็ยุทธ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้มันก็จะเจ๊งกันไปรอบนึงจนได้แหละครับเอาละยังไงช่วยกดไลค์ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องข่าวต่างประเทศผมก็เลยอยากจะให้พูดกับท่านถึงเรื่องวิกฤตข้างๆบ้านเราหน่อยวิกฤตข้างบ้านเราเนี่ยทำให้ผลกระทบถึงไทยด้วยนะไทยก็มีปัญหาวิกฤตอยู่แล้วในตัวของมันเองจนกระทั่งกลุ่มทุนทั้งหลายเขาหมดมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยเพราะไอ้โครงสร้างระบบแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้เขาก็หนีไปที่อื่นนี่ปัจจัยที่หนึ่งแล้วป
รากฏว่าไทยเนี่ยจะต้องเป็นฐานตลาดในการที่ส่งสินค้าให้ขายพม่าด้วยพม่าก็เกิดวิกฤตรัฐประหารตั้งแต่1กุมภาแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วไทยก็สนับสนุนเจ้ามินออนไลน์นะครับสนับสนุนเจ้ามินออนไลน์ตามจีนจีนเนี่ยไปอุ้มมินออนไลน์เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสูงสุดของอาเซียนระหว่างวันที่26ถึง28พรุ่งนี้ครับเริ่มละ26ถึง28เนี่ยปรากฏว่าอาเซียนมีมติไม่ให้มินออนไลน์เข้าร่วมประชุมครับนี่ข่าวท่านทราบอาจจะทราบแล้วข่าวในประเทศแต่วันนี้มีข่าวรายละเอียดว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องมาเล่าให้ท่านฟังเสียแล้วเพื่อให้ท่านเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาบอยในอาเซียนเนี่ยเขาบอยคอร์ดพม่าแล้วเพียงแต่การบอยคอร์ดความบาดเนี่ยมันไม่ถึงใจยังไม่ถึงใจคนที่อยากจะเห็นมินออนไลน์พังไวๆคือเขายันไม่ให้เข้าร่วมประชุมเลยเราก็เท่ากับไม่รับรองนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไทยเนี่ยแอบไปหนุนหลังท่านจะเห็นนะครับมีการปล้นอาหารกันทหารพม่าปล้นอาหารประชาชนไทยประเทศไทยไม่ประท้วงเลยครับไม่ประท้วงพม่าเลยครับกลับไปเห็นใจทหารพม่าบอกเขาไม่ได้ประท้วงเขาขอยืมเขาไม่ได้ปล้นเขาขอยืมไปใช้ก่อนหรือเขามาคืนยังกลับไปคุ้มครองให้เขาอีกนั่นก็คือนโยบายเดินตามจีนแล้วเรื่องพม่าแล้วผลประโยชน์ในพม่าเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายนอกกฎหมายยาเสพติดบ่อนคาสิโนเนี่ยชนชั้นนำไทยข้างบนเนี่ยครับไปมีผลประโยชน์ในนั้นด้วยชัดเจนแล้วนะครับเหมืองแร่อะไรต่างๆในพม่าเนี่ยมาดูข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวให้ท่านทราบ AP อาเซียนตัดผู้นำพม่าจากการประชุมสุดยอดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ CNN คณะทหารพม่าแสดงความผิดหวังกรณีผู้นำคณะรัฐประหารถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนท่านจะเห็นนะครับอันนี้ CNN เรียกนะฮะคณะรัฐประหารนะไม่ได้เรียกรัฐบาลพม่านะนี่ครับเขาพาดหัวข่าวของรอยเตอร์พม่าวิจารณ์อย่างรุนแรงว่ากรณีการกีดกันผู้นำคณะรัฐประหารจากการประชุมสุดยอดอาเซียนนี่รอยเตอร์เดี๋ยวผมจะสรุปข่าวท่านฟังนะครับปรากฏว่ามีการโจมมินออนไลน์โจมตีว่าที่ถูกกีดกันนี่เพราะพวกประชาชนที่ประท้วงเนี่ยทำให้พม่าเสียโอกาสดูมันสิมันยิงประชาชนตายทุกวันนั้นน่ะมันยังด่าเขาอีกเหมือนอยุธไหมครับเหมือนกันเลยตามข่าวที่ผมสรุปเป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติอาเซียนร่วมประชุมฉุกเฉินเขาร่วมประชุมฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและมีมติไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารพม่ามาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือไม่ให้ไอ้มินออนไลน์เข้าไอ้ตัวมินออนไลน์ก็อยากจะไปโชว์ตัวว่าเฮ้ยเขารับรองฉันเห็นไหมครั้งแรกเนี่ยมีการประชุมเมื่อต้นปีและหลังรัฐบาลเนี่ยแต่เพราะอะไร
เขาตั้งเงื่อนไขไว้5ข้อว่าคุณต้องไปปฏิบัติอย่างนี้หาทางจบไอ้นี่ไม่เอาเลยครับนอกจากไม่เอาแล้วอาเซียนเขายังตั้งตัวแทนเพื่อจะให้ไปพบฝ่ายต่างๆไอ้มินองหลายกันเขาหมดไม่ให้เข้าเขาก็เลยเอ๊ะอย่างนี้ไม่มีทางออกก็เลยเกิดปัญหาเขามีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะเอายังไงเขาก็เลยมีมติว่าไม่ให้มีองค์ลายมาบรรดารัฐมนตรีอาเซียนตัดสินใจว่าจะเชิญผู้แทนจากพม่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่เขาใช้ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาเข้าประชุมแทนส่วนจะเอาใครมายังไม่รู้นะไม่ใช่ตัดไปเลยแต่ไม่เอาคุณไม่เอาผู้นำทหารพม่าที่ทำรัฐบาลนี่ไม่เอาที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลขนาดนี้ไม่เอาซึ่งเป็นรัฐบาลที่จีนรับรองนะเขาจะให้กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาประชุมแทนนี่เทคนิคอาเซียนเป็นอย่างนี้ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้นำทหารพม่าและเป็นมติซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนเลยประวัติศาสตร์อาเซียนคือมักจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่ครั้งนี้มีมติเริ่มแทรกแซงแล้วและเป็นครั้งแรกที่กันไม่ให้ผู้นำประเทศหนึ่งมาบรูไนซึ่งนั่งเก้าอี้เป็นประธานอาเซียนปีนี้ได้แถลงการว่าผู้แทนจากส่วนที่ไม่ใช่การเมืองในพม่าจะได้รับเชิญให้ร่วมประชุมในวันที่26ถึง28ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้พม่าจัดการปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเขารวมกลุ่มการค้ากันแล้วคุณนี่ทะลุกลางป้องไปรัฐประหารฆ่าประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันก็รับไม่ได้มันในที่สุดไม่แทรกแซงก็ต้องแทรกแซงดังนั้นท่านเห็นนะครับว่าโลกสมัยนี้เขาไม่เปิดทางให้การรัฐประหารแล้วยกเว้นประเทศไทยเท่านั้นที่ยังบ้าไม่หยุดแถลงการของอาเซียนกล่าวอ้างถึงการขาดความคืบหน้าในแผนพื้นฟูสันติภาพในพม่าซึ่งรัฐบาลทหารพม่าเห็นพ้องเมื่อเดือนเมษายนโฆษกของทหารของรัฐบาลทหารพม่าที่เขาใช้ทหารพม่าตลอดนะข่าวตอนนี้เขาไม่ได้ใช้รัฐบาลปกตินะโฆษกชื่อในซอมินตันกล่าวตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวของอาเซียนต่อสำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่าระบุว่าอาเซียนถูกแทรกแซงจากต่างชาติโดยมีสหรัฐและสหภาพยุโรปที่พยายามกดดันการตัดสินใจของอาเซียนและมีการพบกันระหว่างผู้แทนของอาเซียนบางประเทศกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการต่างประเทศของอเมริกาเห็นชัดนะครับเรื่องฮ่องกงเรื่องฮ่องกงเรื่องไต้หวันเรื่องพม่านี่วันนี้มันแบ่งเส้นกันแล้วนะระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่ายเผด็จการที่ไทยเนี่ยไปกอดขาจีนแล้ววันนี้อาเซียนถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมนานาชาติให้แสดงจุดยืนที่เข้มแข็งและชัดเจนต่อพม่าหลังจากที่ผ่านมาอาเซียนถูกวิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปฏิเสธกระบวนการทางประชาธิปไตยและคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากอาเซียนจะลดระดับการเข้าร่วมของพม่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เพื่อตอบสนองว่าต่อต้านการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการตัดสินใจไม่เชิญพลเอกมินอองไลเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยาก
แต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความเชื่อถือของอาเซียนเอาไว้แถลงการของสิงคโปร์ยังขอให้รัฐบาลทหารพม่าให้ความร่วมมือด้วยการยินยอมให้ผู้แทนอาเซียนนายเอริวันยูซอฟเดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อพบหาลือกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งนางอองซานซูจีด้วยนายเอราวัณยูซอฟนี่รู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของในพม่าเพื่อพบปะหาลือกับกลุ่มต่างๆนะครับแต่ถูกขัดขวางโฆษกรัฐบาลทหารพม่า กล่าวว่านายเอริวันนี้จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในพม่าได้ในสัปดาห์นี้แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับนางองซานซูจีที่กำลังถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาด้วยกันเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่ตัวแทนของอาเซียนเนี่ยเขาจะเข้าไปพบองซานซูจีแกก็ไม่ให้เข้าแล้วบอกว่าจะให้เข้าแล้วตอนเนี้ยแต่จะไม่ให้ไปพบองซานซูจีอ้าวถ้าไม่พบก็จบข่าวสิครับปัญหาใหญ่ที่เป็นที่อยู่เบื้องหลังขณะนี้ก็คืออาเซียนเขามีความไม่พอใจอย่างมากนะครับที่ต่อเรื่องนี้ก็คือมีมินอองหลายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง5ข้อที่เขาวางไว้ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเขาจะไปขอให้ตัวแทนเนี่ยไปพบตัวแทนอาเซียนเนี่ยไปพบฝ่ายต่างๆในพม่าแกก็กันไว้ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้เราจะได้ติดตามต่อไปนะครับว่าปัญหาใหญ่คือประเทศไทยจะวางตัวยังไงวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกลับอยู่ในฐานะที่เรียกว่ากลายเป็นประเทศกลายเป็นประเทศที่พูดไม่ออกเงียบอย่างเดียวผมเคยเอาข้อมูลมาแล้วว่าไอ้เจ้ามินอองหลายเนี่ยเป็นลูกมีฐานะนับถือกันเป็นลูกเลี้ยงพลเอกเปรมแล้วก็ในรัชกาลที่10เนี่ยเข้ามารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของท่านด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจึงมีอะไรที่โยงถึงข้างบนด้วยซึ่งประยุทธ์มันไม่กล้าขัดขืนนี่ดังนั้นบทบาทของไทยในสายตาโลกก็แย่ลงนะครับเอาล่ะผมเอาข่าวพม่ามาเล่าให้ท่านจบซิตอนนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ตามสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าต่อไปตอนนี้คนที่จะมาเป็นตัวแทนที่เขาบอกว่าจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยมาประชุมแทนเนี่ยจะเป็นใครพรุ่งนี้รู้ครับแล้วถ้ามีนัยยะสำคัญเดี๋ยวผมจะเอามารายงานท่านนะครับข่าวประจำรายการวันนี้ขออนุญาตงดข่าวราษฎรสำนักไปก่อนนะครับเอาข่าวทั่วๆไปคงไม่มีข่าวเรื่องวังจริงๆวันนี้มีข่าวเรื่องวังที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคุณก้อยแต่ว่าผมยังจะไม่เอาเข้ามาพักซะหน่อยแล้วก็ค่อยไปคุยวันพฤหัสเรื่องคุณก้อยมีบทบาทฐานะทางการเมืองในวังสูงขึ้นจากการแสดงออกต่างๆวันนี้จะมีการประชุมใหญ่เพื่อจะล่าลายเซ็นเสนอให้ยกเลิกกฎหมาย112อันนี้เปิดหน้ากันตรงๆแล้วนะครับมีการจัดอภิปรายหลายที่เปิดประเด็นเพราะเด็กเขาอดรนทนไม่ไหวแล้วกับการที่คำสั่งเบื้องบนลงมาสั่งให้ขังลืม
แกนนำต่างๆทั้งยิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินคดีว่าผิดสิทธิ์ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยตอนนี้เด็กๆ เขาก็นัดเตรียมนัดประชุมชุมนุมใหญ่คนคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เขาได้ฝากขอบคุณมาคือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่เป็นนักต่อสู้แล้วเจอคดี112แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวติดคุกตั้งแต่เริ่มถูกจับโดยอ้างว่าจะหลบหนีผมก็เป็นทนายความให้เขาดูแลคดีนี้ให้รู้รายละเอียดหมดติดคุกจนกระทั่งเกือบจะครบอายุเลยระวังกันเถอะศาลพอตัดสินลงโทษปั๊บแทบจะออกจากคุกได้เลยเพราะว่าแกติดมาตลอดแล้วนี่วันนี้คุณสมยศฝากขอบคุณมาที่ผมได้โฆษณาเรื่องพี่น้องที่ไปซื้อเสื้อแกนะแกก็ไม่มีงานการอะไรครับก็ต่อสู้ผมเคยเสนอบอกเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศสิมาหางานต่างประเทศทำขอลี้ภัยบอกไม่เอาจะสู้อยู่ในนั้นผมเอาไม่เป็นไรที่อย่างว่านะครับอาชีพจะทำอะไรเมื่อก่อนแกก็ทำหนังสือพิมพ์ก็เคยทำหนังสือพิมพ์ด้วยกันที่ Voice of ทักษิณนะครับเคยทำก็ถูกจับเพราะคดีนั้นน่ะนะครับถูกจับคดีเพราะหนังสือนั่นน่ะวันนี้จะออกมาทำหนังสือพิมพ์ขายก็ยากลำบากแล้วทุนก็ไม่มีแล้วก็เจอโควิดอีกแกก็ยังทำงานรณรงค์ต่อสู้ตลอดโดยมีเขาเรียกชมรม24มิถุนานะครับเป็นองค์กรเล็กๆในการทำงานตามอุดมคติของแกแล้วแกก็เป็นช่วยเหลือแรงงานการชุมนุมของกรรมกรไทยอ้ําคนยากคนจนนะครับไม่ใช่เรื่องรถบรรทุกนะที่หน้าทำเนียบอ่ะแกก็เข้าไปสนับสนุนทางจิตใจช่วยเหลือผมได้โฆษณาให้พี่น้องช่วยซื้อเสื้อแกเสื้อ112อ่ะพี่น้องก็ซื้อเสื้อแกก็บอกเออพอได้เงินได้ทองได้ใช้ก็เลยฝากขอบคุณมานะครับในวันนี้เลยเอาFacebook ของคุณสมยศที่บอกเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านดูอันแรกเลยเอาบทกวีมาให้ท่านดูเป็นบทกวีของคุณสมยศแต่งนะครับก็เรียกว่าอ่านแล้วก็มันสะใจดีเหมือนกันนะแต่งไว้บอกว่าชื่อบทกวีนี้ว่าอสุจิใครใช้ภาษีกะดีกะดาอสุจิใครใช้ภาษีกะดีกะดาอสุจิที่คำพรดึกดำบรรพ์เดี๋ยวขึ้นให้ท่านดูนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้อ่านไปกับผมด้วยบางคำผมไม่อ่านนะอสุจิที่คำพรดึกดำบรรพ์หะลือหันพันโทสนั่นไหวสายอันทะจะจีภาษีใครสบายใจได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินใครคิดต่างร่างกระเด็นกระดอนคุกสารสนุกตุกติกกระดิกลิ้นฝุ่นใต้ตีนปีนป่ายฟ้าเป็นอาจินอปรีกินสิ้นซากจากโยนีงานไม่เก็ตได้แต่ได้แต่เอาแบบเพลงของเพลงลูกทุ่งนะไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วคำว่าต่อไปว่าอะไรนะงานไม่เก็ตได้แต่เวลี่กู๊ดเงินกระฉูดดูดนานผลาญภาษีสุดรกรรมช้ำชอกประชาชีบารมีสยามเจ้าสามวัยสงสัยจะแต่งก่อนตอนที่มีการเพิ่มยศกันไวๆเนี่ย7วันเพิ่มยศให้ผู้หญิง7วันเพิ่มยศให้ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีภาพประกอบนี่แหมผมอยากให้ท่านเห็นศิลปะนะตัวอะไรไม่ทราบว่ายรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ย
คล้ายๆตัวสเปิร์มหรือเปล่าคุณสมยศได้แจ้งข่าวเชิญชวนฝากมาด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องเขาบอกว่าช่วยคุณสุนัยช่วยบอกแฟนคลับหน่อยว่าวันที่31นี้ไปร่วมชุมนุมกันที่ไหนปรากฏว่าเขาบอกตอนนี้ออกข่าวแล้วว่าที่อันที่ลาดประสงค์แล้วเขาก็แจ้งข่าวบอกว่าที่ลาดประสงค์เนี่ยนี่เขาแถลงข่าวไปทีนะเมื่อวันที่24เขาแถลงข่าวไปทีแล้วผมชอบเอารูปนี้มาให้ท่านผมว่าทำสวยดีนะโปสเตอร์แถลงข่าวเขาเนี่ยราษฎรประสงค์ยกเลิก112 24ตุลาคมเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวที่ลานอากงผมเพิ่งรู้ว่าที่หน้าศาลฎีกาเขาตั้งชื่อเป็นลานอากงแล้วลานอากงสนามหลวงแล้วก็มีป้ายรูปด้วยนะคุ้นตาอยู่นะครับป้ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าแล้วมีตัวกล้ามากเก่งมากอยู่ตรงนั้นด้วยที่เขาจะชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ยเขาทำการโหวตนะครับมีการขอเสียงโหวตจุดนัดที่ปรารถนาว่าจะชุมนุมที่ไหนดีเขาจะชุมนุมเพื่อจะขอล่ารายชื่อยกเลิก112ตำรวจก็ขนลุกนะฮะได้ยินแล้วเพราะว่าเสียก็สั่งลงมาแล้วแต่ว่าอยู่อีกไม่กี่วันนะอาจารย์ประวินบอกว่าวันที่7ว่าจะกลับเยอรมันแล้วจริงหรือเปล่าไม่ทราบก็ติดตามที่อาจารย์ประวินได้แหล่งข่าวมานะฮะขอเสียงโหวตจุดนัดพบที่ปรารถนา31ตุลาคม2564เวลาย่ำสนธยาตามนัดหมายจุดนัดพบของเราเหล่าราษฎรทั้งหลายควรจะเป็นที่ใดกฎ1อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกฎ2สนามหลวงกฎ3หน้าหอศิลป์กฎ4หน้าทำเนียบรัฐบาลกฎ5ราชประสงค์ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เอาที่ราชประสงค์ครับนี่ใน Facebook คุณสมยศนะประกาศก็เชื่อถือได้ครับก็นัดที่ราชประสงค์แล้วในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่เขาอุบไตอีกนะเขาคนนี้คือใครเพราะอะไรคุณจึงคิดเช่นนั้นท่านจะได้พบกับบุคคลคนหนึ่งนิรนามยังไม่บอกว่าใครเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เต็มใจเสี่ยงชีวิตพูดความจริงเพื่อเปลี่ยนสังคมไทยให้ก้าวหน้าทำงานหนักเพื่อนำพาชีวิตแบบที่ทำให้ประเทศนี้น่าอยู่กว่าเดิมพบกับเขาได้31ตุลา64นี้นะครับมาเอาลองไปดูครับก็ส่วนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลคุณสมยศก็ยังให้การสนับสนุนด้วยแรงใจนะครับของการชุมนุมของกรรมกรไทยอ้ําที่ถูกเลิกจ้างแล้วก็ไม่จ่ายเงินชดเชยรัฐบาลก็ปล่อยให้ในทุนไทยอ้ําหนีออกไปต่างประเทศได้ครับไม่จับไม่คุมไม่กักกันอะไรงั้นปล่อยไปได้เปิดตูดไปเรียบร้อยก็ทิ้งขยะไว้ให้สิทีนี้คนพวกนี้ก็ถูกเลิกจ้างลอยแพโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะครับคุณสมยศก็ไปให้การสนับสนุนร่วมช่วยเหลือเขาเนาะเอานะครับก็ประกาศอีกทีครับ31ตุลาครับไปช่วยกันหน่อยพี่น้องครับไปช่วยเขารณรงค์ล่ารายชื่อเซ็นชื่อเสนอยกเลิก112เป็นสิทธิของประชาชนครับกล้าหาญกันหน่อยใครที่พร้อมไปเลยครับวันนี้ที่จะต้องพูดกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข่าวผมถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกให้เรารู้ว่าสังคมนี้กำลังเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกการแบกคนเขาเรียกว่าอะไร
ยกเลิกพิธีในขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวพระเกี้ยวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของของจุฬาที่ท่านเห็นรูปเนี่ยนะฮะพระเกี้ยวเนี่ยอย่างเงี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะพระเกี้ยวเป็นยังไงบอกอย่างเงี้ยครับไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นหมอนไอ้ข้างบนเนี่ยคือที่สวมหัวจุกหัวจุกเจ้าเมื่อก่อนเขามีหัวไว้ผมจุกยังไม่เด็กๆเนี่ยเวลาเขาจะโกนผมจุกอ่ะเขาจะเนี่ยอันนี้เขาใส่ครอบจุกไว้ให้เท่ให้เยอะมันอย่างว่าคนชั้นสูงอ่ะเนาะแล้วจุฬาเขาก็ถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยให้พื้นที่ไว้แต่วันนี้มีหลักฐานว่าที่ดินที่เป็นของจุฬาเนี่ยออกกฎหมายให้จุฬาเนี่ยมาจากสมัยจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีแต่แน่นอนครับโดยประวัติจุฬาเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่เขาสอนเพื่อจะให้คนเนี่ยไปรับใช้ในวังก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตั้งโดยคณะราษฎรคือนายปรีดีพนมยงค์ทั้งสองมหาลัยนี้เขามีงานบอลประเพณีเป็นประจำทีนี้ผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าจุฬาเราเห็นน้องๆเขาทำกิจกรรมนี้ผมก็พูดตรงๆครับยินดีกับเขาเขาพูดถึงเรื่องเสรีภาพความเท่าเทียมกันคือขบวนแห่ในฟุตบอลประเพณีเนี่ยว่าจริงๆกับทั้งธรรมศาสตร์ด้วยครับเขาจะเอาคานเสลี่ยงหามไอ้เสลี่ยงเนี่ยว่าจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของระบบเจ้าขุนมูลนายเมื่อก่อนนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าดูในหนังจีนหรือหนังไทยก็มีแต่หนังไทยมันน้อยหน่อยของจีนเนี่ยไปไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาไม่ต้องเดินนะเขาจะนั่งเกี้ยวเขาเรียกเกี้ยวแล้วมีคนหามไป สมัยนั้นไม่มีรถยนต์ก็ใช้แรงงานคนแต่ของไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้เสลี่ยงหามเอาทาสเนี่ยมาหามแล้วให้เจ้านายนี่นั่งข้างบนไปไหนก็มีคนนั่งอย่างนี้ทีนี้คุณเนติวิทย์เนี่ยเขาเป็นนายกสโมสรเขาจะเป็นนายกองค์การที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับเลือกจากนักศึกษาจำได้ไหมครับวันที่เขามาเป็นสมาชิกสภานั้นเขาก็เสนอเรื่องไม่ให้หมอบกราบโดยเขาอ้างว่าเขามีหลักฐานอ้างเลยครับว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยหลังจากที่เสด็จประพาสยุโรปแล้วเห็นความเจริญของต่างประเทศแล้วก็อยากจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าให้เลิกการหมอบกราบได้แล้วแล้วใครที่เคารพร.5เนี่ยแปลกฮะคนพวกนี้ก็ประหลาดบอกเคารพร.5แต่ยังจะกราบกันอยู่แล้วเจ้าลูกหลานท่านก็ชอบการกราบไม่ใช่กราบธรรมดานะดูเห็นนะคณะรัฐมนตรีเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะไปเข้าเฝ้านี่หมอบไม่ใช่กราบธรรมดาต้องหมอบกราบเลยนะไม่ใช่คุกเข่ากราบนะนอนกราบเลยแล้วภาพที่หน้าทุเรศที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่อ้วนๆนะครับรูปร่างก็อ้วนๆโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเนี่ยกลิ้งเลยครับเหมือนหมูเลยกลิ้งเพราะมันจะกราบก็กราบไม่ไหวแล้วก็ท่านในหลวงก็ยิ้มยิ้มชอบใจดังนั้นเรื่องนี้มีข่าวแล้วในประเทศไทยแต่ที่ผมจับข่าวนี้ให้แตกต่างออกไปผมเอาข่าวของ BBC ที่เขาลงข่าวเรื่องนี้มาให้ท่านดู BBC เขาจับประเด็นนี้ด้วยนะครับเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่เขามองว่าเรื่องนี้สำคัญแปลภาษาไทยเรียบร้อยนะครับนี่ครับ
จุฬาย้อนดูการต้านขนบธรรมเนียมต้านขนบเก่าในจุฬาจากเดินออกจากพิธีถวายสัตว์ถึงยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวเรื่องนี้สาระสำคัญก็คือเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นชนเป็นกลุ่มคนที่ชั้นนำนะฮะมหาลัยท็อป10ของประเทศไทยเนี่ยคนเก่งๆจะถูกสกรีนเข้าไปในจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรอีกหลายมหาลัยที่เขาสอบเข้ากันเนี่ยแล้วกระแสนี้มันกลายเป็นกระแสขึ้นไปแล้วดังนั้นฟุตบอลประเพณีครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการแบกพระเกี้ยวแล้วทำไมรู้ไหมครับแน่นอนฮะไอรุ่นพี่ทั้งหลายที่มันพวกหัวเก่าอ่ะมันก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในจุฬาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยของคุณเนติวิทย์แต่สิ่งที่คุณเนติวิทย์ทำเนี่ยต้องยกย่องก็คือมีความกล้าหาญและทำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อต้านความไม่เท่าเทียมที่เราเรียกว่าโซตัดแล้วคือการแบ่งแยกรุ่นน้องกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยจะได้สิทธิ์ไม่เท่ากันโดยอ้างสารพัดเหตุผลอ้างเหตุว่าคุณเข้ามาใหม่ก็เหมือนรุ่นน้องยังไม่รู้ประเพณีดังนั้นบันไดสิงของผมอยู่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะบันไดนี้คุณห้ามขึ้นบันไดตึกหนึ่งเนี่ยตรงกลางห้ามขึ้นต้องขึ้นบันไดข้างเท่านั้นเอาแล้วบันไดตึกหนึ่งให้ใครอ่ะให้รุ่นพี่ขึ้นรุ่นน้องห้ามขึ้นแล้วมันใช้วิธีว่าถ้าเป็นรุ่นน้องต้องใส่กางเกงน้ำเงินเสื้อขาวผูกเนคไทถูกบังคับอย่างนั้นมันก็เลยรู้ถ้าเราใส่เสื้อขาวถูกเนคไทขึ้นปั๊บมันเล่นงานเลยที่หน้าตึกหนึ่งอะที่รัฐศาสตร์อะแล้วรุ่นน้องบอกเอาแล้วทำไมหมาขึ้นได้รุ่นน้องทำไมขึ้นไม่ได้เพราะมันหมามันขึ้นเนี่ยมันมีหมาอยู่แถวนั้นจรจับมันก็ขึ้นไปนอนอยู่แถวบันไดนั้นได้เราก็สู้กันเราเรียกกลุ่มโซตัสไอโซตัสเนี่ยคือชื่อเก่าของเขานะครับเราก็เลยบอกเอ้าเราขอยกเลิกโซตัสนี่ยกเลิกซีเนียริตี้ซะพอให้เท่ากันตอนนั้นก็สู้กันมาตลอดครับตั้งแต่ปี2512-13นั่นเราก็สู้กันมาจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเริ่มมีเสียงข้างมากจนกระทั่งถึงขนาดเลือกคุณเนติวิทย์แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ท่านฟังแล้วท่านจะรู้ว่าการต่อสู้มันบ่งบอกถึงอนาคตอย่างไรแถลงการนี่เป็นข่าว BBC นะแถลงการมติยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปรากฏการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการยกเลิกขนบธรรมเนียมเดิมของมหาวิทยาลัยในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาในวันที่23ตุลานี่สำคัญตรงนี้วันที่23เนี่ยคือวันรัชกาลที่5ยังไม่มีบอลประเพณีเขาใช้วันสำคัญอันเนี้ยประกาศยกเลิกโดยเพื่อที่จะอ้างเห็นว่ารัชกาลที่5ต้องการสร้างความเท่าเทียมกันไม่สั่งมีพระราชดำรัสแล้วไม่ให้มีการหมอบกราบก็เลยใช้วันนี้เลยแล้วมติเขา9-0เลยครับกรรมการองค์การก็คือรัฐบาลนั่นแหละที่นักศึกษาเขาเลือกกันเองนะครับในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารกิจการในมหาลัยของระดับนักศึกษานะครับวันที่23ตุลา2564วันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาถูกเลือกให้เป็นวันที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตออกแถลงการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารสโมสรจุฬายังระบุด้วยว่ากิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนดังนั้นจากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่1ทับ2564คณะกรรมการบริหารมีมติขอโทษนะไม่ใช่9ต่อ0 29ต่อ0แสดงว่านักศึกษาส่วนตัวแทนนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งหมด29คนเขาเห็นตรงกันหมดเลย29ต่อ0เสียงเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาต่อไปนิสิตคณะบริหารนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนก็ออกหนังสือขอโทษประชาชนในเหตุการณ์ที่ร่วมกับกปปส.สมัยนั้นมีอาจารย์พานักศึกษาจากจุฬาออกไปต่อต้านยิ่งลักษณ์เพื่อจะปูทางให้เกิดการรัฐประหารเขาก็สรุปกันว่านั่นมันนั่นคือความเลวร้ายเหมือนกันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วนำความเลวร้ายมาสู่ประเทศชาติวันนี้เขาก็เคยออกหนังสือขอโทษแล้วหลายมหาลัยก็ร่วมด้วยเขาก็เริ่มเขาเห็นเหตุการณ์ตรงกันเพราะตอนช่วงนั้นก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยไอ้กรรมการสภามหาลัยเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่ที่มาเป็นสภามหาลัยเนี่ยมันสายวังนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมันเติบโตอีกเขาถึงต้องการพยายามจะตอนโดยรัฐประหาร19กันยา49ทีนึงแล้วเลือกตั้งพวกประชาธิปไตยก็ยังชนะอีกก็เลยก่อจลาจลแล้วจนกระทั่งมารัฐประหารอีกทีหนึ่งโดยนายประยุทธ์แล้วนายประยุทธ์ก็แสดงความเน่าเฟะให้เห็นชัดเจนของความเลวร้ายของระบบเผด็จการเขาก็เลยออกมาขอโทษนี่คือผลงานของกรรมการองค์การนิสิตของจุฬาชุดนี้นะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็เคยเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านว่าครูบาอาจารย์เนี่ยที่เห็นนักลูกศิษย์เนี่ยก้าวหน้าเนี่ยส่วนหนึ่งไอ้พวกหัวเก่าก็ไม่ชอบตอนที่เขาเป็นสมาชิกสภานิสิตก็เคยเล่นงานเขาดำเนินการกับเขาอ้างว่าเขาทำผิดปลดออกจากสมาชิกสภาหักคะแนนเขาผมบอกลูกศิษย์เขาเก่งๆเขามีหัวก้าวหน้าควรที่จะส่งเสริมเขาพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเด็กพวกนี้เรียนเก่งพอเขาจบการศึกษาส่วนใหญ่ไปเรียนเมืองนอกต่อได้ทุนบ้างบางคนร่ำรวยพ่อแม่มีสตางค์เขาก็ส่งมาเรียนในอเมริกาในยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสหรือที่อเมริกาทั้งหมดเนี่ยบรรยากาศในมหาลัยมันเป็นเสรีภาพหมดครับมันเท่าเทียมกันหมดแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการศึกษาในมหาลัยนั่นก็คือเสรีภาพทางความคิดแล้วเสรีภาพความคิดตัวนี้แหละครับมันมีมูลค่าวันนี้ท่านถึงเห็นนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยเกิดในประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้นนายเจ้าของรถเทสลานายอะไรนายอารอนมัสเนี่ยที่คิดรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยรวดเร็วมากจากสิ่งใหม่ๆที่เขาคิดนายมาร์คซักเคเบิร์กที่เป็นเจ้าของ Facebook นายหลายคนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเกิดจากเสรีภาพของความคิดทั้งนั้นทำไมคนพวกนี้ไม่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาไอ้ประเทศเผด็จการแล้วเด็กๆ เหล่านี้เขาก็ต้องโตขึ้นจบจากมหาลัยเขาต้องไปต่อเมืองนอก
แล้วคุณก็ไปใช้อำนาจอย่างนี้กับเขาเนี่ยก็เท่ากับขัดขวางไม่ให้เขามีเสรีภาพทางความคิดคนมันถึงได้บางคนก็เบื่อไปอยู่เมืองนอกแล้วไปเลยไม่กลับเลยก็เป็นเรื่องสมองไหลอีกวันนี้การที่เขาสร้างบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็ต่อสู้ในเหตุการณ์นะครับนี่นิสิต8คนเดินออกจากพิธีถวายสัตว์ตอนนั้นก็มีปัญหาตกลงกับอาจารย์แล้วว่าใครอยากจะกราบก็กราบใครเขาไม่อยากจะกราบก็แล้วแต่เขาและถ้าฝนตกเนี่ยก็ขอให้อย่ากราบเพราะมันจะเปียกฝนเปียกน้ำปรากฏว่าฝนตกก็เกิดปัญหากันก็เลยเกิดขึ้นอาจารย์ก็ไปล็อกคอนิสิตจำได้ไหมครับนี่คือเรื่องเก่าความขัดแย้งอย่างนี้เกิดจากการไม่ยอมรับเรื่องเสรีภาพดังนั้นวันนี้เขาก็มาสรุปกันที่เรื่องเสลี่ยงหามเนี่ยมันเป็นแบบขุนนางมันไม่เท่าเทียมกันแล้วหลักฐานความไม่เท่าเทียมมันก็ปรากฏชัดเจนก็คือเขาจะต้องคัดเลือกคนที่เป็นตัวแทนไปอัญเชิญพระเกี้ยวเขาต้องคัดเลือกจากคนที่สวยหน้าตาสวยงามนะครับบุคลิกลักษณะดีแต่พอลูกเจ้าหลานเจ้าได้เรียนในจุฬาไม่ต้องคัดเลยครับไฟบังคับนี่คือไฟบังคับครับวันที่ลูกเจ้าเรียนอยู่ในนั้นสิริวรรณวลีก็ถูกคัดให้ไปเป็นคนเชิญพระเกี้ยวเลยเป็นไงครับดังนั้นนอกจากแบกเสลี่ยงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แล้วการที่เขาเสนอว่ายกเลิกความไม่เท่าเทียมกันเสียเนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าลูกหลานเจ้าเข้ามาเรียนในมหาลัยก็เท่าเทียมกับเขานะไม่ต้องไปนั่งเสลี่ยงหรอกเพราะว่าสิทธิพิเศษเลยใครก็แข่งไม่ได้ตอนเวลานั้นในปีที่สิริวรรณวลีเป็นนิสิตใหม่เป็นนิสิตเนี่ยก็แหมเส้นใหญ่ซะขนาดนั้นดังนั้นสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมชนชั้นสังคมที่ไม่เท่าเทียมอยู่แล้วและความไม่เท่าเทียมนี้แหละมันนำมาซึ่งความทุกข์ยากของประชาชนในการที่ไม่เข้าถึงทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันงบประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นงบการศึกษาหรืองบทุนการศึกษาคนมีเส้นก็ได้ก่อนบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วดังนั้นผมคิดว่าการที่เด็กเนี่ยเขาเสนอเป็นการจุดชนวนให้เห็นว่าควรจะเคารพสิทธิของความเท่าเทียมกันของคนซะเด็กเขาถึงโหวตกัน29-0นะ29คนนี่ไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาลัยนะที่เลือกเขาเข้าไปนะก็แสดงว่าถ้าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเขานี่เขาก็ถูกด่าแม่เต็มที่สิแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าไปได้เขาก็โหวตกันอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่บอกให้เห็นว่าโลกยุคใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขากล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆการที่นักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเขาออกมาต่อต้านความไม่ถูกต้องเนี่ยก็เพราะเป็นเรื่องที่เขาอดทนไม่ไหวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เขาเห็นดังนั้นเรื่องอย่างนี้แน่นอนครับก็มีคนต่อต้านแน่มีคนต่อต้านแน่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งยังไม่ออกบทบาทนะแต่ขณะนี้มีไอ้เจ้าไอ้ศิษย์เก่าบางคนออกมาด่าแล้วก็แล้วแต่คุณคนไม่เห็นด้วยก็ต้องมีครับแต่ผมมองว่านี่คือการต่อสู้ทางความคิดวิพากษ์วิจารณ์กันครับอย่าทำร้ายกันมาโต้แย้งด้วยเหตุผลกันใครไม่เห็นด้วยนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยคุณเนติวิทย์ไม่เห็นด้วยกับกรรมการองค์การแต่ตัวเองไม่ได้เป็นตัวแทนก็ไม่เป็นไรครับก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันก็ให้เขาโต้เถียงกันครับ
เด็กๆลูกหลานเรานี่ต้องให้เขาโต้เถียงกันเพื่อจะหาข้อสรุปที่ดีที่สุดยิ่งโต้เถียงกันมากก็ยิ่งแตกฉานครับแต่อย่าใช้กำลังแต่ว่าไอ้รุ่นพี่บางคนนี่มันไม่ไหวจริงๆนะครับมันไม่ไหวจริงๆมันออกมาด่าแล้ววันนี้เราก็เห็นครับผมคนหนึ่งฮะที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาผมต่อต้านระบบโซตัสผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเราก็ให้เหตุผลกันว่าระบบรุ่นพี่รุ่นน้องดีนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้ไอ้คนหนึ่งที่ต่อต้านผมว่ามันไม่น่าจะออกมาเลยนะไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอนี่ชื่อชัยวุฒิครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลไอ้ชัยวุฒิคนนี้มันจบที่จุฬาเป็นลูกน้องของไอ้เสียไอ้สารัตน์ที่คุมพลังงานที่อยู่ข้างหลังกระทรวงพลังงานอยู่ทุกวันเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ไอ้คนที่ออกมาต่อต้านที่ผมบอกว่าคุณไม่น่าจะออกมาเลยพอออกมาปั๊บเลยเห็นว่าอ๋อไอ้พวกที่ต่อต้านความเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็คือขี้ข้าทรราชนี่ไงอีกหลายคนครับคนที่เห็นชัดก็คือพวกที่เป็นสสที่จบจุฬาหลายคนครับไอ้พวกหัวเก่าเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อมากกว่านี้นะบางคนก็ตอนอยู่ในมหาลัยก็เลือกตั้งแข่งกับพวกผมคนหนึ่งชื่อนายวีรกรคำประกอบเป็นฝ่ายหัวเก่าจุฬาในเวลานั้นเลือกตั้งแพ้ปรากฏว่าวันนี้ก็พอเขารัฐประหารก็กระโดดจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับพรรคยึดอำนาจเลยเห็นไหมดังนั้นวันนี้การต่อสู้ทางความคิดในมหาลัยเนี่ยมันช่วยทำให้ตกผลึกความถูกต้องมากขึ้นไอ้พวกที่หัวเก่าทั้งหลายเนี่ยคือถ้ามันไม่เป็นสสก็ไม่รู้นะมันอยู่ในกระทรวงอาจจะไม่รู้แต่พอเป็นสสปั๊บเห็นชัดเลยพอรัฐประหารปั๊บไอ้คนประเภทนี้อย่างไอ้ชัยวุฒิอย่างวีรกรคำประกอบนครสวรรค์บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกันพอเขายึดอำนาจพรรคไทยรักไทยก็กระโดดไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามอีกนั่นสอบตกไปทีแล้วมาคราวนี้พอเจ้าประยุทธ์ยึดอำนาจก็กระโดดหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไปอีกก็อย่างนี้ครับพวกที่ไม่มีอุดมการณ์จะเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็คือพวกที่แสดงตัวว่าต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเนี่ยไอ้พวกนี้สะท้อนออกในทัศนะทางการเมืองเพียงแต่ว่าไอ้ที่สะท้อนออกในกระทรวงต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับในสภานี่เห็นเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวหลายคนแล้วก็อาจจะมีหลายมหาลัยด้วยนะผมไม่ได้ว่าที่จุฬาที่เดียวผมต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรครับบอกประการที่หนึ่งบอกให้เห็นถึงความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่แล้วสองบอกให้เห็นถึงกระแสของคนรุ่นใหม่ว่าเขาต้องการความเสมอภาคดังนั้นไอ้ที่บอกโอ๊ยคนชอบการกราบการกราบการอันนั้นบังคับโดยกฎหมายบังคับโดยกฎระเบียบของมหาลัยบังคับโดยค่านิยมที่จะบีบไว้แต่เด็กเขารับไม่ได้ครับดังนั้นอันนี้สิ่งที่บอกให้เห็นแล้วนะสองเรื่องละอันที่สามเรามาดูประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบรัฐทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะมาจากชนชั้นนำก่อนโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในจีนเนี่ย
คนที่นำการเปลี่ยนแปลงก็คือกลุ่มนักศึกษาที่คือซุนยัตเซนไปอ่านประวัติศาสตร์ดูก็เห็นครับเหมือนกันครับในยุโรปก็เหมือนกันในรัสเซียก็เหมือนกันนี่คือสัญญาณที่บอกก่อนดังนั้นเหตุการณ์14ตุลาก็มาอย่างนี้เหมือนกันครับก็เริ่มต้นจากนักศึกษาต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสนรงค์ยึดอำนาจตัวเองก็ได้ยึดอำนาจแล้วก็อยู่ต่อไปไม่มีรัฐธรรมนูญก็ได้เขาก็เริ่มต่อต้านดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจุฬาวันนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่ามนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยเขาตาสว่างกันหมดแล้วแต่ยังแสดงออกไม่ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของวังที่เกี่ยวเนื่องกับวังเนี่ยแสดงออกไม่ได้การที่จะมีการชุมนุมวันที่31ตุลาคมเพื่อจะร่างรายชื่อเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณอีกอันหนึ่งว่าวันนี้ประชาชนเขารู้เรื่องหมดแล้วแล้วเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ชีวิตของประชาชนที่ยากจนอยู่มันมาจากระบบงบประมาณแล้วโครงสร้างอย่างเนี้ยโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยครับกำลังสร้างปัญหาผมกำลังจะบอกให้ท่านเห็นอีกว่าปัญหาของสังคมไทยกำลังจะเกิดหนักขึ้นอีกถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันถ้าเราใช้ความรุนแรงต่อกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เจ้าเขาลงมาเล่นเต็มๆแล้วที่ผมบอกกับท่านหลายครั้งตั้งแต่กล้ามากเก่งมากขอบใจครบ1ปีแล้วนะ23ตุลาปีที่แล้วที่หน้าวัดพระแก้วเปล่งเสียงคำว่ากล้ามากเกรงมากขอบใจออกจากพระโอษฐ์ของรัชกาลที่10ที่ผมบอกว่านั่นคือการประกาศตัวชัดเจนว่าท่านได้ทำยุทธวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดที่สุดคือเผชิญหน้าต่อประชาชนแล้วจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องแสดงครับแต่ด้วยวิธีคิดและคนรอบข้างที่ผมบอกทั้งนุ้ยทั้งก้อยเนี่ยแกไม่ได้ฉลาดมากแกก็เลยผลักดันให้เกิดกิจกรรมเอาคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงต่อต้านการปฏิรูปต่อต้านความคิดก้าวหน้าใหม่ๆเนี่ยมาชุมนุมแล้วให้รัชกาลที่10ไปพบแล้วก็เปล่งคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจแล้วท่านดูสิครับ1ปีผ่านไปนี่กลายเป็นเละเทะไปหมดเลยเห็นไหมวังกลายเป็นลงมาสู่การเมืองเต็มๆเลยผมถึงบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่มีศัตรู1คนก็มากไปแล้วแต่วันนี้ท่านสร้างเองเต็มไปหมดเลยและวันนี้ทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนี่ครับชุดนักศึกษาวิชาทหารที่เราเรียกรอดอนี่นะครับเดี๋ยวนี้ชุดจะต้องติดเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยครับผมก็เรียนรอดอนะครับตอนเป็นเด็กอะตอนหนุ่มๆเนี่ยแต่ไม่ต้องมีอย่างนี้สมัยรัชกาลที่9ไม่มีอันนี้บอกเลยรักชาติยิ่งชีพแล้วยังมีเครื่องหมายรอดอจิตอาสาใครก็รู้ครับว่าราษฎรจิตอาสาหมายถึงอะไรนั่นคือวันนี้ทำการปลูกฝังให้เกิดความขัดแย้งกันหนักขึ้นดังนั้นเรื่องที่เราเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ที่วันนี้กำลังกลายเป็นวิกฤตเพราะลงมาจัดการปัญหาทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มาลื้อหมุดคณะราษฎรมาลื้ออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญลื้อประวัติศาสตร์หลายอย่างเนี่ย
หรืออนุสาวรีย์ของพญาพหลผู้นำเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่ากับรื้อประวัติศาสตร์หมดเนี่ยมันบอกให้เห็นว่ากำลังถอยหลังแล้ววันนี้ก็ติดตามมาด้วยการตั้งมีตั๋วช้างตั้งผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีตั๋วช้างตั้งปลัดกระทรวงมีตั๋วช้างตั้งพระแล้วนี่กำลังสร้างปัญหาให้กับวังเองดังนั้นปัญหาทั้งหมดมันก็มารวมศูนย์ที่วังเด็กๆ เขาเสนอการปฏิรูปท่านก็ไม่พอใจจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็ไปปลูกฝังในนักศึกษาพยายามจะให้ไม่ให้เห็นด้วยกับการปฏิรูปนั่นก็เท่ากับสนับสนุนโครงสร้างที่เป็นอยู่อย่างนี้สนับสนุนสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตโควิดวิกฤตวัคซีนวิกฤตทั้งหลายเนี่ยดังนั้นปัญหาอย่างนี้หนักมากก่อนจะจากท่านนะครับการสรุปวันนี้สองอย่างครับท่านตัดสินใจก่อนที่จะจบรายการรีบโหวตนะครับแล้วท่านจะเห็นสถิติยอดออกมาว่าอย่างไรและจะจากท่านด้วยคำพูดของรัฐบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สร้างมีเป็นเสาหลักของการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยหนึ่งในคณะราษฎรเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้ามีบทบาทในระดับติดอันดับนานาชาติคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือท่านปรีดีพนมยงค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ว่าจะในจุฬาไม่ว่าเรื่องการฝ่ายรุ่นพี่กำลังวิจารณ์รุ่นน้องอย่างรุนแรงไม่พอใจในเนติวิทย์รัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่าจุฬาที่รับใช้โทรราชก็ออกมาด่าว่ากล่าวรุ่นน้องเนี่ยรวมตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆท่านปรีดีพูดไปดีมากครับจากสถาบันปรีดีท่านบอกว่าตามวิถีแห่งการปะทะในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งนี้เพราะเกิดขึ้นเพราะระบบเก่ายังคงมีพลังที่ตกค้างอยู่จึงดิ้นรนตามกฎที่ว่าสิ่งที่กำลังจะตายย่อมดิ้นรนเพื่อคงชีพการต่อสู้ทำนองนี้อาจเป็นไปได้หลายยกนะครับปรีดีพนมยงค์ความเป็นอนิจจังของสังคมนี่อยู่ในสิ่งที่ท่านพูดไว้หนังสือความเป็นอนิจจังของสังคมท่านปรีดีพนมยงค์กล่าวอันนี้ไม่ได้กล่าวในขณะนี้นะครับท่านกล่าวนานแล้วและท่านเสียชีวิตแล้วแต่ท่านพูดถึงสัจธรรมอันหนึ่งว่าสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีพลังเก่าดิ้นรนอย่างเนี้ยคือไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันไอ้คนที่เรียกร้องว่าไม่ชอบความเท่าเทียมกันเนี่ยผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าคุณไอ้เจ้าหมอวันลงไอ้คนทั้งหลายเนี่ยน่าจะไปสมัครรับใช้เป็นข้าราชบริพารในวังนะครับไปรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทใครที่จงรักภักดีมากๆ มาต่อต้านคนอื่นเนี่ยถ้าจะให้สมใจท่านเนี่ยท่านต้องไปสมัครรับใช้ในวังนะครับทำงานเพื่อพระองค์ท่านดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะให้สังคมของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างไม่ต้องรุนแรงเนี่ยเราต้องเปิดเสรีภาพแม้จะขัดแย้งกันยังไงก็ขอให้เคารพเสรีภาพในการเสนอความเห็นซึ่งกันและกันอย่าใช้อำนาจไปกดขี่เขาดังนั้นการเลิก112เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปสังคมได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับว่าในอนาคต
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถาบันไม่ยอมปฏิรูปแล้วยังไล่จับเด็กแล้วก็ขังเด็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็รับลูกไปทำต่อเนี่ยในอนาคตยังบอกไม่ได้ว่ามันจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรแต่ว่าวันนี้พอรู้แล้วครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ